รู้จักพระหูสูตรไหมล่ะพระหูสูตรเนี่ยมีพระนามว่าพระอานนท์นั่นไปรู้แต่คนอื่นเข้าไปหมดรู้แต่เรื่องราวผู้อื่นเข้าไปหมดพอถึงวาระจะมารู้ตัวเองมันทีนี้โอ้โหไปไม่เป็นเลยดีนะยังมีเนื้อนาบุญมากเพราะว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามันก็สมโอสีไปเรื่อยแหละใช่ไหมกว่าจะมารู้เนื้อรู้ตัวก่อนเกือบเหมือนกันเกือบหลุดโพเกือบหลุดโพหลุดโพอะไรรู้ไหมล่ะหลุดโพพระอรหันต์ไงนั่นเกือบหลุดโพเกือบไม่ได้เป็นพระอรหันต์จำไหมถ้ามหาก็เป็นมนุษย์ทั่วๆไปก็เกือบหลุดโพโพอะไรโพรัฐมนตรีไงนั่นแหละทำนองเดียวกันนะพี่นะนะสุดท้ายก็ได้จนได้คือในวาระนั้นลองนั่งนิดคิดๆดูนะเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันทร์คล้ายๆจะเอาให้ได้จะถึงให้ได้จะบรรลุให้ได้คิดเอาให้ได้นะครับสิ่งนี้อากับกิริยาอย่างนี้ทำเอาก็ไม่ได้เดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันทร์แปลว่าทำเอาคิดเอาจะนั่งคิดนอนคิดยังไงก็ไม่ได้เดินคิดก็ไม่ได้เนี่ยมันคิดเอาไม่ได้จริงๆไอ้ภาวะเนี่ยว่าละโอ้ยช่างโคตรแม่งนะเว้ยประมาณนั้นนะครับยกขาขึ้นจะนอนก็เลยอรหันต์ในท่าหมาเหี้ยวอนนท์นั่นนะครับอรหันต์ในท่าหมาเหี้ยวก็เลยอรหันต์กลางอากาศนะครับภาวะอย่างเงี้ยมันน่าคิดนะจริงๆจะเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วก็ฟังกันเรื่องเล่าสืบกันมาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ายังมาเข้าในบริบทที่ลุงออกพยายามบอกเสมอว่ายากก็ไม่ได้ไม่ยากก็ไม่ได้นะยากก็คือตัณหาไม่ยากก็เป็นอะไรวิภาวะตัณหาเนี่ยนี่ภาษา บาลีไบลานเนี่ยตัณหาก็อยากรู้ก็ไม่รู้ไม่เหมือนทางโลกนะพี่เอ๋ยทางโลกเนี่ยอยากรู้มันต้องรู้ไปอ่านมาไปฟังมาถึงทางโลกส่วนทางธรรมน่ะมันไม่ใช่นะพี่เอ๋ยอยากรู้ไม่รู้เลยไม่อยากก็ยิ่งไม่รู้เหมือนกันโอ้ยมันจะไปอยู่ตรงไหนทีเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ใช้หลักคิดเงี้ยเอ้ยได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปเห็นไหมเออใช่ไหมได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปไม่ต้องไปเฮี้ยนอะไรเฮี้ยนหื้อก็หื้อไอ้เฮี้ยนก็หื้อรือประมาณนั้นนะครับในภาวะทางด้านพระธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเคร่งมันก็ต้องโอ้ไปนั่งหลังขดหลังแข็งไปเดินจนกระทั่งอะไรล่ะเท้าด้านไปหมดแล้วฝ่าเท้าด้านไปหมดเดินจะก็แบบเพียนให้แสนเพียนก็ไม่ได้ใช่ไหมไอ้พวกเพียนเนี่ยเขาก็มาเขาได้นะเดี๋ยวนะเออได้ก็ได้ไปบทจะได้ไม่ต้องเพียนมันป๊อกแป๊กคล้ายๆกับเวลามันถึงเวลามันกลไกอัตโนมัติมันก็แปลกดีเหมือนกันพอเวลามันเข้าสู่ร่องของออโตเมติกมันเชี่ยเลยชั่วช้าป๊อกแป๊กประมาณนั้นนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นไปนะเอาสำหรับผู้ที่เคร่งทางด้านเพียรลดละหน่อยก็ดีเดี๋ยวจะเข้าตัวทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดติดขัดอึดอัดนะพี่นะเดี๋ยวเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วเดินคองหงิกคองงออีกแล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่เรื่องดีนักนะสู้ได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปให้คิดอยู่ในกรอบนี้เขาเรียกวางใจเป็นกาเป็นกลางนี่นะครับได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปอย่างเช่นใครจะขออะไรใคร
ขอหน่อยพี่ให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปเงี้ยใช่ไหมหรือแม้แต่จะเป็นผู้ให้จะให้ก็ได้ให้เดี๋ยวนี้ก็ได้ยังไม่ให้ก็ยังได้วะเงี้ยไม่ต้องไปรีบร้อนเนี่ยไม่ต้องไปร้อนรีบร้อนในการให้จะให้นาทีนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้มีจะให้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยทำนองเนี่ยครับถ้าหากว่าระวังใจอย่างนี้ผมว่ามันได้อย่างดีแล้วก็ไม่เร่งรัดให้ก็ดีไม่ให้ก็ดีให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ให้ก็เอาไม่ให้ก็เอานะพอเวลาระหว่างผู้ให้กับผู้รับผู้รับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ว่าได้กันอย่างเงี้ยผู้ให้จะให้เดี๋ยวนี้ก็ได้ให้พรุ่งนี้ก็ได้เพราะมีจะให้อยู่แล้วเพราะมันจะให้สบายๆเนี่ยนะในการคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าในความคิดในเชิงมัชฌิมาปฏิปทากลางกลางเห็นไหมหายใจซะทีเนี้ยมันเต็มน้ำเต็มเนื้อกันมันมีช่องว่างมันอยู่ในการที่จะปฏิกระทังสิ่งเหล่านี้นะครับอ้าวต่อมาโอ้กองสาธารณนทุกข์อยู่ข้างหลังเต็มจอเลยกองสาธารณทุกข์มันทุกข์อะไรกันนะลองฟังดูสิครับเออขอบคุณครับคนที่ส่งอะไรมาให้นะครับวันก่อนเนี่ยมีใครส่งมาให้นะก็ thank you very much มากๆนะครับมันสองเรื่องฟังให้ดีนะฮะฟังอันนี้เป็นภาษาจีนนะฮะภาษาจีนเขาแปลมาให้เสร็จสับเพราะฉะนั้นก็ลองฟังดูเรื่องโจรกับหมอเอาล่ะ ความจำเป็นที่ต้องไปโรงพยาบาลน่ะมีกันอยู่สองเรื่องคือหนึ่งประสบอุบัติเหตุจำเป็นล่ะจะไปผ่าตัดผ่าต่อเพื่อที่จะเอาชีวิตเอาร่างกายทิ้งเอาไว้เรียกว่าจำเป็นความจำเป็นที่จะต้องไปโรงหมอหรือว่าโรงพยาบาลอันที่สองเวลาออกลูกยุคสมัยนี้เนาะเวลาตั้งครรภ์เขาไปฝากครรภ์ตั้งแต่นู่นตั้งแต่ไก่โหแล้วครับก็แต่เดือน2เดือนแล้วก็คุมการเติบโตมาตั้งแต่ในท้องนะนั่นคือระบบสาธารณสุขของบ้านเมืองเราใครเขาบอกว่าดีจังก็ดีสิครับไม่ดีได้ถ้าหากถอยหลังไปหารุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยโอ้ยไม่ได้สนเลยตกต้นมะม่วงนะแขนหักมาชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่เคี้ยวหมากจะจะจางพ่นหมากปื้ดจับรูปคลำดึงมาหน่อยเดี๋ยวแขนก็ตรงรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมใช่ไหมล่ะอย่างมากก็เอาไม้ไผ่มาทุบนะหรือไม่ก็เอาไม้ไผ่มาเอามาเป็นรอบๆเหมือนนิ้วมือเงี้ยก็ถักทอส่วนหนึ่งม้วนมันเป็นวงกลมซะถ้าหากว่าเข้าเฝือก นั่นแหละครับพอเวลามันเขาจับให้มันตรงตกต้นไม้นี่นะฮะตกเขาให้กินเลือดเป็ดบอกให้ก็ได้ให้กินเลือดเป็ดไอ้พวกเลือดเป็ดเลือดไก่โดยเฉพาะยิ่งเลือดเป็ดนะคนยวนเขาจะกินกัน บ้านผมเป็นที่พี่บูนบนเนาะอยู่ชายขอบน้ำโขงนครพนมเนี่ยน้องคายเป็นชายตรงนั้นนะครับมุกดาหารถาดพนมนะนั่นเนี่ยคนยวนอพยพไงยุคสมัยก่อนเรียนเบียนฟูอะไรเห็นไหมครับอพยพมาอยู่บ้านเมืองเราใช่นะก็จะกินเลือดเป็ดสดๆเนี่ยครับตื่นเช้าจะหาปลาคล้ายเขามีอะไรกันเขามีตะไคร้เนี่ยนะครับมีตะไคร้มีใบชะพลูคล้ายๆกับ
พูดว่าไงนะมีพริกขี้หนูอะไรพวกนี้กินเลือดไปเป็นสดๆนะเอาล่ะเมื่อกี้ผมพูดว่าตกต้นไม้ตกต้นมะม่วงมะพร้าวอะไรหวานไปอุบัติเหตุไงขี่หลังควายตกควายแขนขาหักประมาณไหนครับมาถึงก็เขาเท่าคนแก่เนี่ยครับมาจับนู่นจับนี่มาเดี๋ยวมันก็ต่อมันจะธรรมชาติใช่ไหมครับยุคสมัยนี้ก็เอ้าเข้าโรงพยาบาลหมอไปโรงพยาบาลผ่าตัดผ่าต่อนะครับก็คิดเองเราให้ฟังอย่างนี้นะครับยุคนั้นกับยุคนี้ฮะยุคนั้นนะผู้คนมีคุณธรรมสูงมีเมตตาธรรมเยอะนะเมตตาธรรมคำจุนโลกนี่แหละโอเคไหมก็จะต่อกันโดยอะไรล่ะจะพูดว่าสมัยนั้นก็จะมีไรถ่ายแพทย์ทหารแพทย์ประจำตำบลอะไรก็ใช้ทหารเรือเสนารักษ์นั่นแหละครับทหารมาช่วยกันดูแลคนในหมู่บ้านตำบลในยุคสมัยนู้นแล้วก็สายคนเฒ่าคนแก่นะจะเป็นหญิงเป็นชายหญิงก็เป็นหมอตำแยไปใช่ไหมชายก็อย่างว่าแหละขึ้นบ้านนั้นลงบ้านนี้ไปลูกหัวลูกหลานในวัดวารามพวกนี้เขาใช้เมตตาธรรมใช้คุณธรรมในการเยียวยารักษากันและกันนะมาถึงวันนี้ก็มีไหมเนี่ยมีมาเรียกภูมิปัญญาพื้นบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยครับนะเขามีโอบอ้อมอารีกันนะพอได้ไหมครับยุคนี้มีไหมครับเนี่ยมันคนละยุคไปแล้วเอาเถอะก็คงจะต้องกลับกันมาอีกภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านนะต้องรื้อฟื้นเพราะว่าตอนนี้มันไปไหนไม่ได้มันตันนะไปทางอะไรล่ะแผนตะวันตกไม่ใช่ในบ้านเราก็คือแผนปัจจุบันไปต่อได้ไหมตันหรือเปล่าถ้ามันไปต่อได้ถ้ามันดีมากดีจริงก็ต้องไม่มีคำว่าเรื้อรังใช่ไหมครับโรคเรื้อรังมากี่ชนิดเนี่ยที่มีการบัญญัติเอาไว้เป็นอยู่สี่ห้าใช่ไหมเนื่องความดันไขมันเบาหวานอะไรกันหัวใจอะไรกันเดี๋ยวเบาหวานความดันไขมันหัวใจอะไรไม่ใช่ห้าอย่างไอ้พวกแผนเรื้อรังแปลว่าปัจจุบันเอาไม่อยู่ก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะหรือว่าแผนตะวันตกเอาไม่อยู่ก็เป็นที่ยอมรับกันดื้อๆอย่างเงี้ยถึงยอมรับหน่อยก็ดีส่วนมากมันก็จะยอมรับกันก็เลยถูรุถูกังไปประมาณนั้นนะครับนี่มีอะไรเดี๋ยวเพราะมันจะหวนกับธรรมชาติธรรมชาติก็เพราะตรงนี้แหละเมื่อปัจจุบันมันไปต่อไม่ได้มันตันใช่ไหมครับก็มาทางเลือกทางเลือกก็ต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรความจริงมันโบราณนั่นนะครับอย่างที่ว่าไอ้ตกต้นไม้แขนขาหักไม่ต้องทำแบบไอ้เขาลูบมันหน่อยเดียวเองเดี๋ยวก็ตรงสบายต้นไม้ใบหญ้าจะเป็นรากไม้นู่นนี่นั่นหลังๆมานี่ก็อ้าวผิดไปหมดกินอะไรก็ผิดไปหมดผิดกฎหมายไปหมดเชิญตามทยาสายทำแล้วก็ทำไปเถอะดีลุงออกไม่ได้กินอะไรแค่สองมือเปล่าประหนึ่งความเข้าใจช่วยคนได้ก็แปลกดีมันไม่ใช่แปลกมันถึงเวลามันเพราะมันไปทางอื่นไม่ได้แล้วมันตันไปหมดมันก็เลยกลายเป็นทางออกสิแพทย์ทางออกดีไหมล่ะก็แพทย์อะไรสุขภาพอนาคตไงใช่นะเป็นที่รู้กันนะเอาละเข้ามาถึงประเด็นเดี๋ยวนี้ ความจำเป็นที่ต้องไปโรงพยาบาลนั้นมี2เรื่องใหญ่ๆนะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงหนึ่งในนั้นก็คือประสบอุบัติเหตุมีอะไรบ้างนะ2คลอดลูกนอกนั้นเนี่ยไม่ควรไป
นั่นเองนอกจากนั้นก็อย่าไปนะนี่คนจีนนะเขาเป็นนักคิดนะครับภาษาจีนเขาบอกว่าหมอกับโจรเหมือนกันตรงที่ปล้นเงินโอ้โหแสบมากคำนี้สะดุดหน้าอกเลยโป๊ะเลยมาจากจีนนะหมอกับโจรเหมือนกันตรงที่ปล้นเงินดูสิปล้นยังไงโจรส่วนมากจะออกปล้นในเวลาเหยื่อนอนโกนกากาประมาณตีสามตีสี่กำลังโอ้โหสนิทเลยครับตีสามตีสี่พวกโจรก็จะศึกษาเรื่องนู่นดวงดาวนั่นนะอะไรวะจับยามสามตาสี่ตาก็เลยยามอุบากองเลยก็จะมีตารางดูนะเอาละถ้าจะไปทำอะไรก็ตามทีไปตามยามอุบากองทางพม่าทางพม่าก็เรียกศาสตร์ทางพม่าก็บอกว่า10มันมี10 20 30 40มีใครจำได้บ้างครับคนที่เคยใช้พวกนี้หรือเปล่า20เร่งยาตาจะได้ราบสวัสดี40พูนสวัสดิ์ภัยพิบัติลาบจะมีภัยพิบัติจะไม่มีอ่ะเห็นไหมคือกลุ่มโจรบอกภัยพิบัติจะไม่มีนะกลุ่มโจรถ้าหากว่าเขามีเวลาเรียกว่ายามอุบากองนะครับมีพวกโจรอย่างนี้แหละครับเอาล่ะเขาก็ได้ทีสามทีสี่นั่นแหละถือยามอุบากองถ้าไปรอดตาถูกจับถูกอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะนั่นแหละพวกโจรเขาเล่นเวลากลางคืนนะเหยื่อก็นอนหลับนั่นแหละครับโอเคนะครับโจรส่วนมากจะออกทำการปล้นเวลากลางคืนนะครับส่วนหมอสามารถปล้นเงินเราได้ทุกเวลาเฮ้ยโอ้โหภาษาจีนคนจีนพูดอย่างเงี้ยคบกันได้ไหมเนี่ยเออเรายอมเอาเงินให้โจรเพราะต้องการรักษาไว้ซึ่งชีวิตคนทั่วๆไปกันแล้วกันไอ้คำว่าเราท่านกับผมไม่ต้องนะท่านกับผมในจอนี่เวลาเนี่ยไม่ให้ทั้งโจรไม่ให้ทั้งหมอทั้งนั้นแหละครับโอเคไหมโอเคนะงั้นเราพูดถึงเขาเนาะเวลาเขาถูกปล้นเนาะเขายอมเอาเงินให้โจรเพราะต้องการรักษาชีวิตของเขาไว้จำนะฮะเราพระท่านกับผมนะเราจะไม่โดนทั้งโจรไม่โดนทั้งหมอโอเคไหมครับต้องอยู่ในกั๊กนี้ให้อยู่ก่อนภาษาตรงนี้จำไว้ก่อน เขายอมให้เงินโจรเพราะต้องการรักษาชีวิตของเขาเอาไว้นะส่วนเราต้องการรักษาชีวิตไม่ใช่สิอุตส่าห์ตัดเขาตัดเราไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมาหาเราอีกเอาว่าเขาทั้งหมดกันแล้วกันนะเขานายกอเขากลุ่มนายกอก็แล้วกันนะเขากลุ่มนายกอยอมเอาเงินให้โจรเพราะต้องการจะรักษาชีวิตของกลุ่มนายกอโอเคนะส่วนกลุ่มนายขอต้องการรักษาชีวิตโดยเอาเงินให้หมอโอเคไหมครับ
เด็ดไหมฮะหมอกับโจรเหมือนกันตรงที่ปล้นเงินอย่าลืมนะครับเหมือนกันที่ปล้นเงินจำภาษาหลักไว้หน่อยจนนั้นปล้นเอาเงินที่ติดตัวในขณะนั้นเท่านั้นโจรเนี่ยไม่รู้เอาท่านมีเท่าไหร่เอามาเดี๋ยวนี้เห็นไหมเขาจี้กับปล้นกันที่เห็นคลิปดูนี้นั่นใช่ไหมล่ะเอาแค่นั้นเองเอามาให้หมดแล้วก็ที่ติดตัวนะไม่เอามากหรอกนี่เป็นต้นโอเคนะครับโจรปล้นเอาเงินที่ติดตัวของเหยื่อเท่านั้นกันแล้วกันนะแค่นั้นแต่บอปล้นเอาเงินที่กลุ่มขอเก็บมาทั้งชีวิตจนกว่าจะตายโอ้โหแสบตรงนี้โยมไม่อยากเล่าให้ฟังตรงนี้แหละครับเพราะมันเกี่ยวกับสังคมไอ้ผมอ่านดูต้องขอบคุณคนที่เขาส่งมาเขาถามทีไอ้ผมอ่านผมคิดผมไม่ใช่เหมือนชาวโลกจนเพียงแค่บังคับให้ควักทรัพย์ออกมาให้ได้เดี๋ยวนี้เท่านั้นโจรบังคับเอาเท่านั้นแต่หมอสามารถบังคับให้เหยื่อไปยืมเงินมาให้ด้วยไปกู้นี่ยืมสินมาให้ด้วยโอ้โหแสบมากจะอยู่ด้วยกันได้หรือระหว่างหมอกับผู้ป่วยผมว่ามันจะแรงนะจะเลยโอ้โหตายตายตายเจอโจรปล้นเงินก็อย่ามากก็หมดตัวเจอหมอปล้นเงินมีโอกาสถึงขั้นขายที่นาขายทรัพย์สมบัติหรือถึงขั้นล้มละลายนะโอ้โหแล้วมันจะขนาดนะใครเจอบ้างก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยลุงออกในปลอดแล้วเนี่ยลุงออกในปลอดเป็นศูนย์เลยครับหมอเนี่ยไม่ได้กินเงินลุงออกหรอกไม่ได้บอกว่ารักษาฟรีนะใช่ไหมครับก็บอกนะบอกว่าไม่เข้าอยู่แล้วถ้าเข้าก็ไปทำประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลนี่นะถ้าเข้าก็ไปรักษาผู้คนที่เขาพังงาบอยู่ในห้อง ICU 2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปช่วยคนที่อยู่ในห้อง ICU มาแล้วตอนนี้กลับบ้านไปแล้วเนี่ยครับโอเคแล้วจะกลายเป็น ยกตนข่มท่านไปจนเมื่อปล้นเอาเงินกลุ่มนายขอไปเรียบร้อยแล้วก็ให้กลุ่มนายกรอไปแล้วก็หลบหนีไปเฉยๆหนีไปลอยนวลลอยนวลแต่หมอเมื่อปล้นเงินของกลุ่มนายขอหมดเรียบร้อยแล้วมักจะไล่เราออกจากโรงพยาบาลโอ้โหคิดได้ยังไงวะเนี่ยนี่ต้องบอกนักคิดคนจีนไม่ธรรมดานะครับวันนี้หากไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็พรุ่งนี้คงจะต้องไปหาเงินมาไปเลี้ยงดูปูเสื่อหมอและครอบครัวของหมอต่อไปอีกวันนี้ถ้าไม่ใส่ใจเลี้ยงดูสุขภาพของตัวเองให้เกิดความแข็งแรงพรุ่งนี้ก็ต้องเลี้ยงโรงพยาบาลต่อไปโหอะไรมันจะขนาดนะมีหน้าอ่ะมันต้องมีลุงออกสองมือเปล่า
กับหนึ่งความเข้าใจรักษามนุษย์ได้อ๋อดีโอเคขอบคุณอีกเป็นครั้งที่155นะครับท่านที่ส่งมาให้ผมก็ไม่รู้ว่าคือใครนะขอบคุณไว้ก่อนก็แปลว่าก็ถือว่าเป็นนักคิดดีมากนะครับวันนี้ส่งมาให้นะใช้ได้ครับดีเอาไว้แบ่งปันกันแชร์ความรู้สึกนึกคิดกันเล่นๆพี่เอ้ยอย่าไปคิดอะไรมากๆตอนแรกก็ถามว่าจริงไหมท่านเองนะครับถามตัวเองว่าจริงไหมท่านอยู่หน้าจอเนี่ยเคยมาเยอะไหมที่ว่ามาทั้งหมดเคยถูกโจรปล้นไหมนะใช่ไหมครับสมัยนี้คงไม่มีนะมั้งหรือว่ามีก็น้อยๆ ใช่ไหมครับ สมัยก่อนนั่นแหละยุคตอนที่ผมเกิดเสือใบเสืออะไรโอ้มีเสือทุกหย่อมหญ้ายิ่งปากใต้ยิ่งหนักเสือปากใต้หนักเยอะได้หนักไอ้พวกปล่อยเข้าไปจบพออย่าให้เป็นมลภาวะทางหูมากเกินไปนะนำมาพูดในสิ่งที่มันค่อนข้างจะสร้างสรรค์มากกว่านี้ดิน่าจะดีกว่ามาถึงตรงนี้ถามว่าไปไงต่อลงออกใส่เสื้อตัวนี้คิดไม่ออกเลยที่หลังไม่ใส่มาแล้วเสื้อแบบนี้เขาเรียกว่าลำไม่ดีก็โทษปีโทษกลองของนี่สำนวนไม่มีทางไปก็ทนนั่นทนนี่แล้วมนุษย์เป็นอย่างนี้มานานแล้วเอ้ยเอานึกได้วันนี้มีผู้คนเขาบอกว่าร้องให้ฟังอีกได้ไหมความจริงเล่ามาก็เยอะมากแล้วล่ะคำพูดต่อไปนี้กรรมกับวิบากกรรมกรรมกับวิบากกรรมมันเป็นยังไงกรรมุนาวัตตาติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์หยุดการเกิดครั้งนี้หยุดการเกิดครั้งต่อไปครั้งนี้ไม่ได้ครั้งนี้มันเกิดมาแล้วนะครั้งนี้มันแอมาแล้วเกิดมาแล้วเนี่ยหยุดการเกิดครั้งต่อไปมันก็จะไม่ทุกข์เป็นภาษาหลักครับภาษาหลักจะต้องภาษาจำไว้ก่อนนะการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์ก็ถ้าไม่เกิดมาเป็นท่านเป็นผมหน้าวันนี้มันก็ไม่ทุกข์ไอ้ที่มันเกิดมาแล้วเป็นท่านเป็นผมในขณะนี้มันก็มีทุกข์มันเป็นทุกข์มาแล้วทุ่งแต่ตัวเกิดการเกิดนู่นเนี่ยใช่ไหมครับถ้าจะให้สิ้นการเกิดครั้งต่อไปแปลว่าต่อไปจะไม่เกิดอีกแล้วก็แปลว่าชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายใช่ไหมครับแล้วก็จะไม่เกิดอีกก็จะไม่ทุกข์อีกเนี่ยภาษาจะต้องจำเป็นภาษาหลักนะครับทีนี้มาถึงว่าเอ้ามันก็ยอมรับสภาพเพราะมันเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้วปุ๊บเป็นทุกข์แหละ1วันผ่านไปนั่นน่ะเริ่มมีวิบากอ่ะความจริง1นาทีผ่านมาเป็นวิบากนะพอเกิดเป๊ะวินาทีแรกเกิดวินาทีสองอ้าวเป็นวิบากแล้วเป๊ะเป็น2ทางนะดีกับไม่ดีแล้วขาวกับดำได้เป็น2ทางพอเวลามันเกิดอยู่ๆก็เกิดเป๊ะนะพอเกิดมาแล้วเป็นวิบากแล้วมี2ทางให้เดินเป๊ะทางดีทางขาวทางไม่ดีทางดำไอ้2ทางตรงนี้เค้าเรียกว่าวิบากวิบากของการเกิดหรือในนี่บอกว่าวิบากกรรมนั่นเองเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องถามตัวเองแล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับว่าตั้งแต่เริ่มร้องแอมเนี่ยนึกย้อนหลังสิครับมีสัมปชัญญะมั้ยในการที่จะจดจำได้หรือมีดาต้าเบสไหมล่ะที่จดจำไปหาตอนที่ออแอมานึกย้อนซิว่าทำดีมากี่อย่างทำชั่วมากี่อย่างพูดดีมากี่อย่างพูดชั่วพูดไม่ดีมากี่อย่างประมาณนั้นนะครับฟังเรื่องดีมากี่เรื่องฟังเรื่องไม่ดีมากี่เรื่องดมกลิ่นที่ไม่ดีมากี่กลิ่น
ดมกลิ่นที่ดีมากี่กลิ่นนะกินอาหารไม่ดีมากี่อย่างดีมีอยู่กี่อย่างสัมผัสแต่ต้องใครที่ดีมากี่คนไม่ดีมากี่คนหรือให้คนไม่ดีมาแตะต้องเรากี่คนให้คนดีมาแตะแต่เนื้อต้องกายของเรามากี่คนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของการเก็บสะสมในหนึ่งเรียกว่าสัมผัสญาติที่นี้จำได้ไหมนี่เป็นต้นหรือดาต้าเบสของตัวเองนี่จำได้ไหมนั่นนะนึกถอยหลังไปก็เรียกวิบากกรรมมาถึงวันนี้ทีนี้ต่อไปข้างหน้าเอ้าถ้าหาว่าข้างหลังมันมาดีเฮ้ยมันทำดีหนีชั่วมาเยอะนี่หว่าเออพูดใครก็เป็นคำไหนคำนั้นไม่เคยหลอกล่อหลอกลวงใครติดต่อมีปฏิสัมพันธ์เรื่องอะไรกับใครจะเป็นเรื่องของรักรักใครใครจะเป็นเรื่องของการตามมาหารับประทานคือวิชาชีพนี่เอ๊ะก็ไม่เคยหลอกล่อหลอกลวงใครมีพื้นฐานมาดีอิมเมจดีว่าไปโน่นแต่มาข้อมูลดีดาต้าเบสดีเฮ้ยอนาคตมันต้องดีแน่ๆมันก็มีคำตอบพรุ่งนี้ก็ดีมากกว่าเมื่อวานมันก็ทำดีได้ดีนั่นแหละครับเห็นไหมทำไม่ดีมันก็ไม่ได้ดีมันก็มาลงตรงนี้ก็คือเรื่องราวของวิบากกรรมสรุปเป็นองค์รวมเลยทำดีก็ได้ดีมันมีเหมือนมีเหมือนกันนะมีสวนเหมือนกันทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีมีสมไปมาถึงวันนี้รู้จักลุงหอเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนกลับข้างอีกทีนึงทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีให้มันรู้ไปให้มันรู้ไปสามสหายเล่นงานเอง ดีไหมพี่ต้องกลับคิดขับขั่วให้ได้นะ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 ทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำดีก็ไม่ได้ดีป่ะพันธุ์ทำชั่วแม่งเลยแล้วก็ได้ดีก็มีเยอะนะนี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมนึกอยากจะให้บ้านเมืองนี้มีกฎหมายส่งเสริมความสามารถพิเศษของคนคือตรงนี้เองนะครับคนดีทำดีเนี่ยมันต้องมีการต้องได้รับการส่งเสริมเนี่ยเป็นกฎกติกาของสังคมออกกฎหมายมาให้เลยนะครับไม่งั้นถูกเตะตัดขาไงเพราะมันถูกคำสอนมาในลักษณะที่คำสอนผ่านๆกันมาในคนเกิดก่อนมันสอนมาว่าเดี๋ยวนะมันเป็นภาษาทำดีอย่าให้เด่นแล้วจะเป็นภัยเนี่ยมันน่าเลยมันอยู่กองไหนน้อยคนนี้มันพูดเป็นคนแรกให้ตามไปเหยียบเป็นหมดจริงไอ้คนนี้มันพูดคำนี้กับใครสักคนคนแรกเนี่ยใครบอกเลยหน้าพี่คนจำได้ไหมครับคนที่มันให้คำนี้ผ่านภาษาพ่อคุณหลังกำแหงเนี่ยลูกออกจะตามไปเหยียบมันเองอ่ะเออมันอยู่หลุมไหนบอกอ่ะเครื่องเลยเครื่องมากๆเลยเนี่ยทำดีอย่าให้เด่นแล้วจะเป็นภัยนะฮะฮะบอกนะอย่าให้มีในสังคมนะพี่เอ๋ยครูบาอาจารย์เนี่ยมีเรื่องปากบทอาขยงอาจารย์เนี่ยอย่าให้มีเป็นอาคารนะไปเผาทิ้งให้หมดเผามันทิ้งทั้งเล่มไปเลยแบบนี้หนังสือแบบนี้จะไม่ได้ไม่ได้มีการสร้างสรรค์อะไรเลยเนี่ยมันเด็กๆเกิดมาก็เลยไม่กล้าหีกล้างอเลยถูกผู้ใหญ่ปิดปากไปหมดเลยได้ก็กลัวสิครับทำดีอย่าให้เด่นไงเด่นไม่ได้เด่นในห้องก็ถูกล้อเลียนอีกเห็นไหมจะเด่นขึ้นมาหน่อยผู้ใหญ่ก็เหยียบทับเอาไว้เตะตะขาเรื่อยนะตีนช้างเหยียบปนกตลอดเวลามันจะไปได้ยังไงล่ะครับมันใช่ไม่ได้จริงๆนะเอานะนะท่านที่อยู่หน้าจอที่รักถ้าหาไปอ่านหนังสือพวกนี้เจอแล้วเอาไปเผาทิ้งให้หมดนะมีหรือเปล่าตำรับตำราเรียนหนังสือเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้ามีเอาไปเผาให้หมดนะเดี๋ยวไว้เป็นอาขาดนะสิ่งเหล่านี้มันทำให้สังคมเสียหายนะ นะงั้นทำให้นะมันทำให้เด็กอนาคตไม่มีอนาคตเลยนะเสร็จแล้วมันก็สู่ระบบราชกองราชการนี่เนี่ยไอ้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นไม่ได้แล้วเห็นไหมครูบึ้บสังเกตไหมครับนะคนอื่นจะพูดไม่ได้ชี้หน้าด้วยอ่ะเห็นไหมพูดทีชี้หน้าด้วยมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นหรือยังเห็นหรือยังผู้ใหญ่แบบนี้ใช้ได้ที่ไหนล่ะก็เพราะอย่างเงี้ยมันถูกสอนกันมาว่ามึงอย่าหื้อเลยว่ากูเป็นนายมึงแล้วแหนมา
มันเป็นอย่างนี้ไปมันถึงไปยากสังคมไทยคนไทยมันไปยากมากนะเสร็จแล้วก็บอกว่าสิทธิเสรีภาพมันจะมีได้ยังไงแบบนี้มันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่ามันต้องมีธรรมนูญมนุษยชาติเรื่องของหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและก็อิสรภาพมันจะต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกใบนี้นะที่จะมาใช้กันในเรื่องราวของมนุษยชาตินะนะเพราะฉะนั้นเรื่องของหน้าที่สิทธิอำนาจมันต้องให้มันชัดมันต้องเขียนกันตั้งแต่นู่นนะรัฐธรรมนูญนู่นเนี่ยเห็นไหมครับไม่รู้ถ้าเป็นผมเขียนตัวนี้เอาไว้อ่ะใช่ไหมครับมีแต่หน้าที่อำนาจอยู่ไหนล่ะเห็นไหมครับมีแต่หน้าที่กับสิทธินะแล้วก็ไม่ cover ด้วยต้องให้นุ่งออกเขียนเอาแค่มาตราเดียวสองมาตราก็จบแล้วโอ้มันจะมองเห็นชัดเลยแหละครับว่านะธรรมนูญรัฐธรรมนูญธรรมนูญมนุษย์เนี่ยภาษาลูกน้องจะไปยากอะไรกันโอ้นะมันก็เป็นแม่บทของมันเองแต่ว่าก็แตกหน่อต่อก้อนลงไปจะไปทำกฎหมายไหนก็ตามที่มันขึ้นอยู่กับตรงนี้ตัวหลักตรงนี้ใช่ไหมมันก็ลิงก์ไปบท10ปีผ่านไป20ปีแบบนั้นก็ได้คนมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาในสังคมโลกว่าด้วยภายใต้กฎหมายที่มันอยู่ในเกณฑ์ถูกต้องเป็นสมภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมดาหรือว่าภายใต้เงื่อนไขของธรรมนูญของมนุษย์ที่พูดถึงกันในเวลานี้ใช่ไหม50ปีผ่านไปประเทศไทยก็จะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกอย่างชัดเจนใช่ไหมยิ่งสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยต้องการให้มันเป็นสมบัติของชาตินะจะบอกให้ทราบว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ทุกวันเนี่ยสองมือเปล่ารักษามนุษย์จะให้เป็นสมบัติของชาติของไม่ทราบไม่มีเอาไปขายต่างชาตินะนึกว่าผมขายไม่เป็นยังไงกันมันจะไม่ยากกันไอ้สอนคนต่างชาติก็จบแล้วโอ้จริงๆพูดเล่นนะครับถ่ายทอดได้สบายสบายเลยจริงหรือจะเป็นอย่างนั้นแต่เนี่ยถ้าเอาตัวรอดโอ้สบายขายตัวมูลค่าเท่าไรมนุษย์แค่ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเราใช้กี่ชาติเนี่ยตายอยู่3ชาติ3ครั้ง4 5ครั้งยังใช้ไม่หมดซ้ำไปเรียกว่าฉันจะขายนะถึงอยากจะให้เป็นสมบัติของชาติโดยเนื้อแท้ของมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะจึงพอเวลาเห็นเด็กเล็กเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรต่างๆนะก็อยากจะให้เจ้าความรู้เล็กๆน้อยๆประสบการณ์ที่มีอยู่ใช่ไหมครับจะให้ทุกคนก็ทำๆอยู่แล้วไม่ใช่พูดเล่นๆก็ทำอยู่แล้วนะครับล่าสุดก็เป็นบรรยายให้กับเด็กเตรียมความปฐมไงโรงเรียนพัฒนาศึกษาในมูลนิธิชัยพัฒนานะครับโรงเรียนอนุบาลพระไทยวิทยาใช่ป่ะดูนะอยู่นี่ไม่ใช่เลยหายไปแล้วนู้นนั่นแหละครับก็ไปเจอเด็กก็ต้องให้เด็กเอาสตังค์ไปแจกทุกคนนี้ซ้ำไปประสบการณ์คนต่างวัยความรู้และประสบการณ์ของคนต่างวัยก็75กับเด็กกี่ขวบโอ้โหคนไหนไม่ได้อยู่ในบรรยากาศจะไม่รู้คนที่เขาอยู่บรรยากาศเขาจะรู้ว่าลุงออกใช้ภาษาอะไรพูดกับเด็กมีอากับกิริยังไงทำกับเด็กดูยังไงแบบไหนนะนะนะก็จะได้รู้กันนะถึงอยากจะให้เด็กๆนะให้ผู้ใหญ่กันอย่างที่ว่าผู้ใหญ่มันอะไรดาต้าเบสมันคนมาต่างกันดาต้าเบสของเขากับดาต้าเบสของลุงออกมันคนละเรื่องกันมันก็เลยทำให้นะก็หวังว่าก็น่าจะได้กันแล้วกันนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยพอไหมเหนื่อยยังพี่เดี๋ยวได้สรุปก่อนสรุปไม่ถูกเหมือนกันสรุปไม่ถูกน
ใช่สรุปไม่ถูกเลยจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยวันนี้เพราะใส่เสื้อตัวนี้นะมั่งค่ะที่หลังไม่ใส่หรอกว่าก็เป็นโอเคผ่านไปหวังว่าคงจะพอจะได้นะเรื่องของกรรมกับวิบากกรรมโอเคพอสรุปได้กรรมกับวิบากกรรมนี่ที่บอกว่าทำดีแล้วได้ดีเนี่ยครับทำดีฟังให้ดีท้องใหม่ครับฟังใหม่เดิมเป็นคำร้อยเรียนนะฮะทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีมีถมไปมันก็อยู่ในตลาดสดตลาดแห่งกันมาตลอดพวกทำไม่ดีเราหวยร่ำรวยเยอะสังเกตไหมครับใช่นะไอ้พวกขี้โกงขี้ช่อนั่นแหละอยู่ดีกินดีเยอะร่ำรวยเยอะใช่นะก็พออย่างนี้แหละครับทำดีแล้วมันไม่ได้ดีทำชั่วแม่งซะเลยประมาณนั้นครับมันมีคนคิดจะทำเช่นนั้นแล้วมันก็ในสังคมมันก็เห็นดีไว้สุดท้ายแล้วมันดีตลอดไหมล่ะติดคุกติดตารางหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของเขาเนาะเราก็มาเล่าสู่กันฟังตรงนี้แค่นั้นเองต่อไปกลับขั้วกับข้างทำดีแล้วไม่ได้ดีมีที่ไหนไม่ว่านะทำดีไม่ได้ดีก็ไม่ว่าแล้วกันแต่ถ้าหากว่าทำชั่วแล้วทำชั่วแล้วไม่ดีให้มันรู้ไปสิว่าเพราะสามสหายเล่นงานอยู่เวลานี้สามสหายเขาเล่นอยู่นะพวกไม่ดีเนี่ยเจอสามสหายทางน้ำพญานาคฆ่าไปกินเลยครับทางบกลูกหลานประชาช้างเผือกเดี๋ยวครับแล้วก็พี่คนพิการไปแล้วครับทีนี้นั่นแหละนะทำไม่ดีนะครับทางอากาศแล้วก็บินอยู่ก็ตกตายเอาดื้อทางอากาศใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงทีนี้นั่นแหละครับเจอสามสหายเล่นงานบอกให้ทราบไว้ที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คำว่าดีไปใช้มันอยู่ยงคงกระพันดีมันถาวรดีนะครับนอนหลับสบายสบายนอนที่ไหนก็นอนได้ไม่ต้องผวาใช่ไหมครับคนทำดีเช้าสายบ่ายเย็นจะกินที่ไหนก็ไม่ต้องผวาไม่ต้องมีอะไรนะเขาเรียกอะไรติดตามตัวนะเขาเรียกอะไรนะบอดี้บอดี้การ์ดไม่ต้องมีบอดี้การ์ดล้อมหน้าล้อมหลังไอ้ที่มีบอดี้การ์ดล้อมหน้าล้อมหลังนะไม่พูดต่อนะคิดเองตัวแล้วนะครับ ก็ถือว่ามันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนออกไปทีนึงสรุปไปแล้วกันก็ทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีก็แค่นั้นนะครับมันก็เป็นหลักง่ายๆสุดท้ายแล้วนะครับแต่ขอให้มีความคิดมันแตกแยกไปแตกหน่อออกไปให้มันเห็นภาพให้มันเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนออกมามันก็เหมือนกับทำให้เรารู้ช่องทางเอ้ยชีวิตจริงทำดีมากกว่าทำดีดีกว่าทำไม่ดีประมาณนั้นใช่ไหมถ้าคิดไม่ดีไม่เป็นไรลุงออดให้คิดไม่ดีให้มันหมดจนไม่มีอะไรจะให้คิดแต่อย่าพูดไม่ดีตามนะแล้วอย่าทำไม่ดีตามด้วยนะโว้ยประมาณนั้นนะครับคิดไม่ดีนะได้แต่พูดต้องสกัดให้ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอ้สุดยอดแล้วมนุษย์คิดไม่ดีคิดไปเถอะแต่อย่าพูดไม่ดีตามและอย่าทำไม่ดีตามนะโว้ยนี่จะสกัดสองตัวให้อยู่ก็แค่นั้นเองนะครับมันก็จะง่ายขึ้นเยอะชีวิตผมว่านะมันตัดประเด็นปัญหาไปเยอะมากมันก็ไม่สับสนชีวิตเนี่ยจะปลูกผลหมากรากไม้มันก็จะเริ่มเติบโตดีงามพวกนี้นะครับใช่ไหมล่ะออกดอกผลได้มันก็ส่งเสริมการประกอบอาชีพชอบต่อไปมันก็มารูปแบบพวกนี้แหละครับพี่จะทำอะไรก็มีปึกแผ่นแก่นสารร่างกายก็แข็งแรงดีก็มาที่ความคิดของเรานี่แหละรวมความแล้วนะครับโรคทุกโรคมาจากความคิดถ้าคิดดีพูดดีทำดีคิดดีพูดให้มันดีตามทำให้มันดีตามถ้าคิดไม่ดีก็อย่าพูด
แล้วอย่าทำก็แค่นั้นก็สกัดอยู่แค่นี้มันก็จะมีแนวทางที่อย่างดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าวันพรุ่งนี้วันเลยนี่อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะพี่มองเห็นไหมถ้ามองเห็นก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อสรุปได้จะเป็นกรรมวิบากกรรมกับทำนองเดียวกันนี่แหละพอนะต่อไปดูสิมีนิ้วมือกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยของแค่นี้มีนิ้วมือกันบ้างไหมทวงแต่นิ้วมือพูดจบก็ทวงนิ้วมือพูดจบก็ทวงนิ้วมือกันดูสินิ้วมือเป็นยังไงอ้าวมาแล้วนิ้วมือมาแล้วมาช้าจังนะไม่เร้านะวันนี้ไม่เร้าใจนะมาค่อยๆค่อยๆมาเรียงๆเนี่ยมาไม่ปืดปาดเหมือนทุกวันทุกวันจะปืดปาดทุกวันจะมาอ๋อปืดปาดแล้วเหรออ้าวอ๋อยังปืดปาดเหมือนเดิมอย่างนั้นเนี่ยโอเคเข้าใจยังปืดปาดจุกจักเหมือนเดิมอย่างนั้นโอเคก็แปลว่ายังใช้ได้ยังใช้ได้โอเคครับยังใช้ได้รับแซ่บรับแซ่บครับหมอกับโจรโอ้โหดีนะผมมีหลักฐานดีนะผมมีหลักฐานหลักฐานภาษาจีนถ้าผมมีหลักฐานภาษาจีนน่ะยุ่งเลยถ้าผมมีหลักฐานภาษาจีนคนส่งมาก็เข้าใจส่งโอ้สุดยอดมากถ้าผมไม่มีหลักฐานภาษาจีนเนี่ยผมแย่เลยอย่างเงี้ยทำให้ผู้คนมองเห็นลุงออกเนี่ยเป็นศัตรูไปทั้งหมดเลยดีนะผมยังมีโอเคก็ขอบคุณคนที่ก็ส่งมากันแล้วกันให้รู้กันโอเคครับโอเคครับโอ้โหพอแล้วพอแล้วเยอะมากแล้วแชร์ดีกว่ากดแชร์กันโอเคโอเคครับ thank you very much ครับเอาละคุณแก้วตารับทราบนะวันจันทร์เนี่ยเห็นเขาโต้ตอบกันเรียบร้อยแล้วนะอะไรล่ะป้าเอ็ดมินเขาโต้ตอบเขาแจ้งครับผมไม่รับทราบนะโอเคครับที่นัดแนะเอาไว้นะครับนั่นมีคำถามไหมมีคำถามบอการจับยามการดูฤกษ์ดูยามหรือยามอุปกรณ์เป็นการคำนวณดูเรื่องของระดับชั้นของพลังงานณเวลานั้นๆที่มันตกกระทบกับสิ่งที่เราจะกระทำการในเรื่องนั้นๆใช่ไหมครับใช่ไหมครับนะโดยใช้พลังงานทั้ง5มาวัดระดับชั้นของความปลอดภัยในการทำเรื่องต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดีโดยไม่กระทบกับพลังงานในตัวเราเรื่องเรื่องยามเป็นเรื่องของพลังงานไม่ใช่เรื่องของจิตใช่ไหมครับแต่ภาษายุคสมัยนั้นมันยังไม่มากเลยดูเป็นเรื่องไสยศาสตร์ดูดวงไปทั้งที่เป็นเรื่องของการคำนวณพลังงานเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์ล้วนๆไม่ใช่ครับผมว่าไม่ใช่หรอกนะที่ว่าไม่ใช่นะครับคือกลุ่มที่ดูฤกษ์ดูยามเนี่ยกลุ่มก็ดูดวงดาวครับยุคสมัยก่อนก็ดูดวงดาวนั่นนะครับจะเดินทางทะเลและมหาสมุทรแม้แต่จะออกจากบ้านไปเดินกลางคืนในป่าอะไรต่างก็จะดูดาวอย่างพ่อผมก็จะดูดาวนะครับในการไปจับสัตว์นะจับสัตว์กลางดึกกลางคืนนะก็จะดูดาวเดินดูดาวแล้วก็ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กพวกนี้มันก็จะไปเดินหลงทางมันก็จะเดินไม่หลงทางนะไอ้ส่วนดูการจับยามสามตาก็จะมีตัวหนังสือก็จะมีตารางครับเขาเรียกยามอุบายกองเป็นแนวความคิดทางฝั่งพม่าเขา01อย่าเพิ่งจอนแม้นวันจะอับปราง20เล่งยานตาจะได้รับสวัสดี30ภูลสวัสดิ์ภัยพิบัติด้าบ่มี40อะไรถ้าหากว่าลง40ตามเวลาเนี่ย
เช่นสี่ศูนย์เวลาตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันจะมีช่วงนั้นนะทำอะไรทำไปเถอะนะจะเซ็นหนังสือหนังหาก็เซ็นไม่เวลานั้นแหละประมาณนั้นนะครับเวลามีอะไรต่างเซ็นเข้าไปมันจะผ่านมันเป็นเพียงแค่ความเชื่อนะความเชื่อติดต่อกันมามันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงมันต้องนู่นเข้าถึงพระธรรมโสดาสกิทาอนาอรหันต์นู่นนี่ความจริงมีเพียงสิ่งเดียวก็ไปในกรอบนั้นมันจะถูกต้องตรงจริงตามสายของกลุ่มสาธุและกลุ่มอมิตพุทธโอเคไหมครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นที่ถูกต้องในส่วนตัวผมนะผมสรุปเป็นอย่างนั้นแต่ถ้านอกมาจากที่ว่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ผมก็ถือว่าเป็นเพียงความเชื่อซึ่งไม่ใช่ความผิดหรอกเห็นไหมโอเคไหมคนเชื่อก็เชื่อไปก็ไปเชื่อหายอะไรนะครับแต่น้องหอกก็เล่าให้ฟังกันอย่างนี้ส่วนถ้าจะไปเชื่อตรงนั้นอีกก็ไม่มีใครเขาว่ากันเพราะมันไม่มีความผิดเมื่อเวลาจำแนกความจริงให้ฟังแล้วจะเอาความจริงความเชื่อเนี่ยท่านก็ต้องใช้สองหูใช้หลักพิจารณาด้วยเหมือนกันนะคุณปีเตอร์โอเคไหมครับหนูติดต่อแทนคุณไกลบ้านเบนเยี่ยมตกลงเขาจะมาให้ลุงช่วยวันอังคารเจ้าค่ะโอเครับแซบครับคุณแก้วตานะอันนี้ครั้งไปแอดมินเขาส่งสารมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รับทราบแล้วนะครับโอเคทางด้านเฟซมีเท่านั้นมีไหมครับมีก็ต่อได้นะฮะเฟซทีผมก็มาถึง YouTube นะครับสวัสดีครับลุงโอ้ยทักค่อยๆก็ไม่ได้พี่อีกแล้วค่ะความเสื่อมเข้าคิวมาเรื่อยปวดเข่าข้างขวาตึงมากค่ะบอกวิธีกำจัดอาการด้วยค่ะปวดบวมตึงมา 5-6 วันลุกเดินทรมานมากค่ะจะไปยากอะไรกันทำไงเนาะคำว่ายากเนี่ยทำไงเนาะยากเนี่ยต้องโทรมาเดี๋ยวนี้เสียคุณนีโทรมาเดี๋ยวนี้แล้ว02-985-9886เนี่ยเออโทรสิจะจัดการเรื่องของความปวดให้โดยการผ่านเสียงเนี่ยเออดีไหม02-985-9886ฟังทันไหมล่ะรุ่งครับการบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเท่าที่ความเข้าใจของผมหากเทียบการช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ทุกเปรียบกับเจโตวิมุตติคงจะเป็นรถไฟปัญญาวิมุตติคงจะเป็นรถไฟโอเคปัญญาวิมุตติคงจะเป็นรถสิบล้อหรือเปล่าครับโอ้โหก็เอางั้นเลยจะเอางั้นเลยฮะเอางั้นเลยพี่น่าเทียบงี้ได้หรือนะครับผมใช้คำนี้ดีกว่าปัญญาวิมุตติเนี่ยไม่มีฤทธิ์งี้ดีกว่าโอเคไหมปัญญาวิมุตติเนี่ยไม่มีความสามารถพิเศษเออเอางี้ดีกว่าเจโตวิมุตติเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษเออผมว่ามันน่าจะอยู่ในกรอบนี้ซะมากกว่านะครับคงไม่สามารถไปเป็นรถบรรทุกรถไฟคงไม่ได้หรอกนะไม่ว่าจะเป็นปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติต่างก็โดดพ้นทั้งคู่นะครับปัญญาวิมุตติเขาก็พอรู้มาได้แล้วเขาได้มาสั่งสอนผู้คนหน้าที่สั่งสอนผู้คนให้รู้ตามให้เข้าใจตามนะส่วนเจตัวก็ทั้งสั่งสอนผู้คนและมีความสามารถพิเศษทำอะไรต่างๆนะได้ด้วยเห็นไหมครับซึ่งไม่เหมือนใครทำนองนี้นะครับแต่นะ พระอรหันต์พวกนี้ก็จะคนที่ได้เจโตเนี่ยมันมีความสามารถที่แตกต่างกันทำนองนี้ครับมันเป็นความสามารถพิเศษเนี่ย
ส่วนปัญญามันก็มีความพิเศษในเรื่องของเปลี่ยนทัศนคติของคนเช่นเปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากความคิดที่หลงผิดมาเป็นถูกซะก็ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยปัญญามันก็จะมีการมีความสามารถเปลี่ยนเป็นก็บอกว่าเป็นฤทธิ์ก็ได้นะปัญญาวิมุตติก็เป็นฤทธิ์ก็ได้แต่ฤทธิ์ที่พระพุทธเจ้ายกย่องมากที่สุดคือเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนแอทติจูดเปลี่ยนความคิดจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็พัฒนาออกไปให้หลุดพ้นอย่างนี้เป็นต้นเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับฟังอยู่ค่ะแล้วมีอะไรต่อครับเชิญครับวัดเขาค่ะที่เป็นลุงต่อค่ะพูดใหม่นะครับชื่ออะไรนะดีค่ะชื่อนี้เมื่อกี้นี่เนาะค่ะโอเคขอสอบถามนิดนึงโทรจากจุดไหนนอกของประเทศไทยเนี่ยกันทรักค่ะโซนเขาทุ่งชายติดเขาพิหารค่ะใกล้กับอุบลค่ะรอยต่อน้ำยืนค่ะโอ้จากนู่นใช่เหรอโอ้จ้ะเกณฑ์ดีมากค่ะลูกเลยโอ้โหรอยต่ออำเภอน้ำยืนน้ำยืนบุญทริศนี่นะไม่ถึงค่ะแค่เชื่อมจากกันทะลักต่อน้ำยืนอ๋อเดี๋ยวนึกออกบุญทริศจะเลยไปอีกค่ะอ๋อใช่โอเคนึกออกแล้วมันอยู่ในโซนที่มันเขตติดต่อกันแหละน้ำยืนบุญทริศกันทรักโอเคครับสีเกตโอเคครับเข้าใจเอาละมาถึงนาทีนี้ปวดเข่าอยู่เลยนอนตะแคงซ้ายอยู่อะเลยลูกมีงอได้ครึ่งนึงต้องหาที่เกาะดึงขึ้นถึงจะลุกได้ไหวงั้นเหรอหนักค่ะน้ำหนักตัวเยอะด้วย70อ๋อ70เท่านั้นเองนะน้ำหนักอายุ53ค่ะโอเคเข้าใจครับเข้าใจแล้วถามว่าปวดมาเป็นประจำกี่เดือนกี่ปีเพิ่งเป็นข้างขวานี่ประมาณเกือบอาทิตย์แต่ข้างซ้ายนั้นเป็นมา 4-5 ปีแล้วทุกพอทุเลาแล้วค่ะโอ้มันยุบไปแล้วตอนนี้มาบวมข้างขวาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนร่างค่ะเอาว่าต้องการขวาหายเนาะค่ะถ้าซ้ายหายได้ก็ยิ่งดีเนาะค่ะสุดยอดเลยค่ะฟังนะทีนี้นะเอาละเข้าใจแล้ว1ความเข้าใจไปว่าผมเข้าใจแล้วนะตอนนี้ก็แทนที่ใช้สองมือเปล่าใช้เสียงพลังงานเสียงจะช่วยได้ไหมนะมีหูฟังไหมสมอลทอล์กแล้วนะหูฟังไม่มีค่ะเพราะแต่ยังไม่ได้ซื้อค่ะจากเครื่องเลยค่ะโอเคได้แล้วเท่านั้นเนาะทำตามคำบอกอ้าวงั้นประกาศอ้าวเข้าไปเปิดกระนานฟังเสียงดีๆแล้วเตรียมตัวทำตามคำบอกขณะนี้ถามว่านั่งอยู่ที่เก้าอี้ใช่ไหมหรือนั่งไม่ค่ะนอนตะแคงหมอนข้างค่ะเลอนอนตะแคงปกตินั่งไหมหรือนอนท่านอนส่วนมากจะนอนค่ะเลอถ้ากลางวันก็ไปช่วงนี้ก็ทำงานอยู่แต่ไปแบบทุรักทุเลไปรถตัวเองถ้าหากว่าจะเป็นการลุกขึ้นมานั่งขอบเตียงได้ไหมได้ค่ะได้เออนั่งขอบเตียงสักหน่อยผมจะให้เตรียมตัวยืนแล้วก็เดินใช่แล้วล่ะนะขยับตัวนั่งขอบเตียงแล้วก็หย่อนขามานะเหมือนนั่งเก้าอี้แหละโอเคนะพร้อมยังพร้อมนะเอาล่ะฟังเสียงเหมือนเดิมปืดปืดปืดงับอากาศเข้าไปเยอะงับอากาศเข้าไปก่อนกำปั้นทุบหน้าขาตั้งแต่หัวเข่ามาหาช่วงเอวนี่แหละครับทุบเข้าไปเถอะหน้าขาจะเป็นข้างขาข้างนอกด้วยเหมือนกันทุบเข้าไปแปลกปอกแปลกปอกแปลกปอกแปลกทั้งซ้ายและขวาแหละอ่ะสลับกันให้มันเป็นพร้อมไปเลยแล้วก็เหยียดขางอเข่าเหยียดขาแกว่งก็ได้
แกร่งด้วยแค่นี้หัวเข่ามันจะดังก็แก๊กก็แก๊กเองหายใจให้มีจังหวะจากโคนด้วยฟังเสียงด้วยทำไปด้วยเคาะหน้าขาไปด้วยตึง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 ทำสามสี่อย่างในเวลาเดียวกันเอาละต่อไปนี้ยืนตรงเคารพธงชาติเลยยืนตรงแล้วขยเงขยเงเอาส้นขึ้นขยเงขึ้นขึ้นลงลงขยเงขึ้นขึ้นลงลงทุบหน้าขาตามไปด้วยว่าแล้วก็งอเข่าเตะขาเปรี้ยงไปหมดสิ่งไม่ดีที่หมดทั้งหมดไปอยู่กับลุงงอแต่ผู้เดียวเขาเรียกว่าเวรโลกกรรมนั่นของไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกไปนี่คือลุงงอว่าไปน้องดูสิมันหายจริงไหมทีเนี้ยจับลูกหัวเข่าสะบ้าจับสะบ้าหัวเข่าขยับขยับไปสิดูสิมันคลอนแคลนได้ไหมได้ค่ะถามว่าเป็นจังได้หัวเข่าดีขึ้นบ่หายแล้วบ่นี่ค่ะค่ะก็ยังชั่วค่ะแปลว่าอะไรค่อยชั่วดีขึ้นค่ะเพราะดีขึ้นจริงเลยลองอยู่ค่ะยกขาสลับค่ะนั่นแหละนอนสลับอยู่ทำไปเลยทำให้มันปกติพอจะวิ่งลงทุ่งได้ไหมประมาณนั้นได้บ่ใช้ได้ไหมแต่ตึงขาพับข้างหลังอยู่ค่ะนั่งยองยองลุกขึ้นทางนั้นยืนยืนอยู่ค่ะยืนสลับขานั่งยองซะนั่งนั่งยองซะนั่งนะคะค่อยๆนั่งยองนะเกาะเกาะเตียงด้วยนั่งยองลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งยองไอ้ที่ขาพับมันจะยืดหย่อนของมันเองมันจะยืดที่น่องยืนขึ้นต้มเข่าเลยค่ะเออนั่นอยู่นี่ค่ะกันนั่งคุกเข่าดูสิมันไม่ได้เต็มเลยต้องปล่อยขาออกไปด้วยเออทำแล้วก็ทำไปเถอะคุกเข่าได้ไหมคุกเข่ามันจะกราบพระนะนั่นแหละค่อยๆทำไปทับส้นไม่ได้ค่ะแค่เอาเข่าวางเหมือนเราเอาเข่ายืนนะคะได้นั่นแหละค่อยๆยืนด้วยเข่านะยืนด้วยเขาก็เดินด้วยเขาดูสิเนี่ยก้าวด้วยเขานั่นดีขึ้นกว่าเดิมไหมแต่ก่อนไม่ได้ตอนนี้ได้ไหมก็แค่นั้นเองครับก็ค่อยทำไอ้ส่วนนั่งพับช่อนทับช่อนมันยังตึงอยู่อย่าเพิ่งไปฝืนเข้ามาไม่ถึงค่ะไม่ถึงเลยผมจะรู้แล้วไม่ได้งอได้ไม่ได้เลยได้เหมือนขาไก่ปิ้งยังไม่ได้แล้วผมเข้าใจแล้วตรงนั้นผมใช้คำว่าส่วนก้นนั่งทับส้นไม่ได้ไม่ต้องตามไปนะฟังผมจะเข้าใจผมมองเห็นเลยนะผมมองเห็นอากับกิริยาคุณแน่ๆเดี๋ยวนี้แผลไหมไม่ได้ก็อย่าไปฝืนเขาเห็นไหมครับกับปั้นทุบหน้าขาเอาไว้เท่านั้นเองนั่นนี่คือการบ้านนะพวกนี้ก็ทำในท่าเดียวกันอย่าลืมกับปั้นทุบหน้าขานะมันจะยืดให้เองครับผมนะจำภาษาผมไว้แล้วก็ทำตามโอเคไหมอ้าวยืนขึ้นซะถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์30ได้แล้วค่ะ30เหรองั้นงอเข่าเตะขาสะบัดสิงอเข่าเตะเหมือนสะบัดผ้ายืนนะคะเอายืนสิครับนี่จะทำได้งอเข่าเตะขาสะบัดต้องยืนใช่ไหมที่จะทำได้ค่ะทำเยอะสั่นเลยค่ะงอเข่าเตะสะบัดเหมือนสะบัดผ้านะอุตส่าห์เทียบมาให้เห็นสะบัดผ้ามันเป็นยังไงเสียงดังปุ๊บปักปุ๊บปักสะบัดผ้าแบบนั้นยังไงก็ไม่ขาดครึ่งท่อนหรอกทำไปเถอะเอาล่ะทีนี้ดีขึ้นมาไหมปวดหนักพอรู้ว่าดีขึ้นมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆหรอค่ะ
าถามเรื่องปวดเป็นไงดีขึ้นหรือหายไหมเพราะว่ามันเน้นเรื่องปวดเรื่องตึงมันทีหลังนะค่ะปวดตอนนี้ไม่ปวดค่ะโอเคดีขึ้นอยู่ปวดแปลว่าปวดหายกันแล้วกันนะค่ะแต่ยังตึงอยู่เออตึงเขาว่าทีหลังก็พยายามบอกดับตอนนี้คือนวดน้ำมันงาไปดับงาดับไปเลยมันเลยเย็นเลยไม่นวดนวดไปเถอะมวดน้ำมันช้างได้ยิ่งดีถ้ามีน้ำมันช้างให้นวดใช่ไหมโอเคนะไม่กำลังพูดเรื่องปวดอย่าไปพูดเรื่องนวดเออพูดเรื่องปวดแล้ววะที่ผมในกรณีผมช่วยมันได้จริงไหมมันต้องเอาตรงนี้ใช่ไหมครับอย่าไปเอาเรื่องของน้ำมันเข้ามาใช้แล้วไปต้องเข้าใจให้ได้ไม่งั้นจะกลายเป็นอะไรล่ะไม่รู้อะไรกันแน่ที่มันดีประมาณนั้นนะครับใช่ไหมล่ะงั้นมันแยกไม่ออกนะเราต้องรู้ว่าเออน้ำมันก็ดีในระดับนั้นนะไอ้ส่วนพลังงานบริสุทธิ์มันดีในระดับนี้นะครับมันต้องแยกจากนั้นให้ได้ให้เป็นแล้วมันจะหายขาดโอเคไหมครับเอาสรุปทั้งหมดเลยเรื่องปวดเรื่องเดียวถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดือนนี้ไม่ปวดค่ะก็แปลว่าหายแล้วนะหายขาดนะไม่ปวดเพราะว่าเอาอย่าไปเพราะว่าแปลว่าเดี๋ยวนี้หายขาดนะเรื่องปวดเอาล่ะทีนี้เรื่องตึงทีนี้มันคนละเรื่องเอาตึงเนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้ตึงก็สัก40อ่ะโอเคก็แปลว่าดีเนาะมันก็คือจบแล้วประมวลผลทั้งหมดทั้งปวดและตึงดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้ตัวนี้ประมวลผลให้ได้หันเป็นคนประมวลผล50โอเคใช้ได้บวกลบแล้วใช้ได้50ตรงใช้ได้นะพอใจมั้ยค่ะมันก็ต้องพอใจด้วยกันครับควรไหมคะคุณลุงพูดใหม่ครับเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันจะรายงานผลค่ะได้โอเคนะตรงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยู่ไกลขนาดนี้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคจบข่าวครับสวัสดีครับเอาล่ะตอบปัญหาข้างในนิดนึงก่อนนะครับคำว่ากรรมตามทันหมายความว่าอย่างไรครับจริงๆผมอยากจะให้เลิกพูดแล้วเรื่องกรรมเนี่ยเมื่อกี้อธิบายให้ฟังตามนัยยะที่เราให้ฟังตรงนั้นครับมาถึงวันนี้อยากจะให้เลิกพูดเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไปต่อไม่ได้อย่างเช่นโอ๊ยทำอะไรผิดพลาดนะโอ๊ยมันเวรกรรมของฉันอ่อนเลยมันจะเป็นอย่างนั้นครับความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นอารมณ์มันจะเป็นอย่างนั้นโอเคมาเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้หยุดเลิกพูดเรื่องเวรกรรมซะมันกลับมาเข้าสู่ความเข้าใจแล้วผมพยายามให้ความเข้าใจอยู่ก็น่าเห็นใจเขามันเป็นไอ้ดาต้าเบสที่มันจำกันมาตลอดมันฝังแน่นมากนะครับนะที่พยายามบอกว่ามันจำกันโหฝังแน่นมากเรื่องของโรคเวรโรคกรรมแต่ที่เราให้ฟังไอ้เรื่องกรรมวิบากกรรมเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นแนวทางหนึ่งเอาไว้เป็นความเข้าใจแต่อย่าไปยอมรับมันตอนนี้รู้มันก็อย่าไปยอมรับมันโอเคแล้วครับก็รู้มันซะพอรู้มันแล้วมันก็จะตัดทิ้งได้โอ้รู้เข้าใจแล้วโว้ยประมาณนี้ครับโอเคไหมไอ้ที่จำมาเนี่ยโอ้ยน่าเห็นใจครับไม่ว่ากันก็มาค่อยแก้กันคำว่ากรรมตามทันหมายความว่าอย่างไรครับแล้วที่บอกว่าไม่มีใครหนีกรรมที่เราก่อได้คืออะไรครับกรรมหนักทำให้เบาหรือไม่เจอกรรมได้ไหมครับก็มันมีอยู่คำหนึ่งเนี่ยมันผูกติดมาในเรื่องของพุทธบริษัท4ไม่ว่าเป็นนักบวชฝ่ายหญิงฝ่ายชายฆราวาสอุบาสกบาสิกาฉันจำคำนี้ไม่รู้ใครเป็นคนเขียนเอาไว้เริ่มแรกถ้ารู้เราจะตามไปอ่านจริงๆนะคำเขียนตอนนี้คือตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยเนื้อหาตามที่เขียนเอาไว้ในพระธรรมปิฎกอะไรก็สุดแท้แต่เธอบอกว่าวันนั้นน่ะพระองค์ไปกินเนื้อหมูเออมีใครเอาเนื้อหมูมาให้กินน่ะเสร็จแล้วก็ท้องเสียมีโรคภัยไข้เจ็บนะท้องเสียข้ามขึ้นข้ามกว่าในต่างนาสารพัดนะเสร็จแล้วพระองค์ก็มาตรวจสอบว่าอ๋อจากกรรมชาติปางก่อนที่แล้วอ่ะทำน้อยเนี่ยครับกรรมมันตามทันเพราะฉะนั้นจึงเขียนเรื่องของกรรมเอาไว้แม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังไม่พ้นแห่งกรรมผมบอกมังแงกเนี่ยผมบอกเนี่ยผมใส่มังแงกกันนะ
พระพุทธองค์เขาหนีพ้นกันไปหมดเรียบร้อยแล้วถึงบอกว่าใครเป็นคนเขียนตรงนั้นอยากจะตามไปอัดเหมือนกันแหละครับมันก็เลยผูกติดมาในกับพุทธบริษัท4 2,600 ปีแล้วก็ยังไม่ถอดถอนอยู่มันถึงวันนี้มันไม่ใช่หรอกนี่ภาษาลุงออกไม่ได้เกรงใจใครเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นรู้จักลุงออกก็ตัดซะโอเคนะก็เข้าใจตามที่ว่านี้ทำไมผมถึงบอกว่าพระพุทธองค์เหนือเวรเหนือกรรมหมดแล้วเหนือบุญเหนือบาปแล้วเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจนั้นให้ได้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเขียนตำราไว้เองผมไม่พูดสักคำเดียวแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยแล้วใครมันเป็นคนเขียนตรงนั้นนะตามไปอ่านไม่ถึงที่ไอ้คำแรกนะให้ลูกงอไปตามอ่านมันพระอรหันต์ตัวไหนนะเขียนอย่างนั้นนี่รู้นะไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ตัวไหนเลยถามอย่างนั้นด้วยใช่ไหมฮะเออมันอยู่ในกลุ่มไหนล่ะกลุ่มที่มีพระมหากัสสปะนั่งหัวโตหรือเปล่านะหรือว่ากลุ่มไหนกันแน่นี่เป็นคำถามเนี่ยวิเคราะห์เป็นหรือเปล่าครับท่านที่อยู่หน้าจอในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท4แต่ทั้งหมดพระไตรปิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขียนไว้แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่พระอรหันต์เขียนด้วยเอาเปล่าภาษาไทยพระอรหันต์เขียนเป็นมายุคสมัยนั้นจบข่าวเลยนะครับชัดอย่างครับแค่นี้คิดว่ากินขาดมั้งภาษาดูงอกนะใช่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะเออนี่กำลังพูดถึงภาษาไทยกันบาลีไบรานมีหรือเปล่าที่ว่านั้นบาลีมันเป็นมคตภาษาที่เราเป็นมคตแต่มันก็เป็นบาลีสันสกฤตว่าไปทั้งหมดเป็นภาษาตายไปหมดเรียบร้อยแล้วจ้าถามว่าใครสืบสานได้ดีเลิศประเสริฐสมันตันที่ว่าเห็นไหมมันก็เลยเพี้ยนมาหรือเปล่าผมว่ามันทั้งผิดทั้งเพี้ยนนะที่ว่ามันไม่ใช่ผิดธรรมดาเพี้ยนต่างหากนะครับถ้าหากว่าจะในเชิงวิเคราะห์จริงๆมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อีกครั้งคำสุดท้ายเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนพระไตรปิฎกไว้เองกันแล้วกันเอาเถียงไหมทีนี้ถ้าพระอรหันต์เขียนถามว่าตัวไหนเรียกเป็นตัวได้ด้วยเห็นไหมก็แค่นี้น่าจะพอมั้งเพราะฉะนั้นนะวันนี้หยุดได้แล้วไอ้คำว่านะคำว่ากรรมตามทันหรือไม่ทันประการใดเห็นไหมถ้าบอกว่าบุญชนบุญกรรมชนกรรมทำบุญแลกทานไม่ได้เอามาสิครับเยอะๆเมื่อกี้นี่ไงเวรกรรมที่บอกไม่ดีมาให้อยู่กับลุงออกคนเดียวท้ามันอยู่อย่างนี้แล้วใช่ป่ะครับไม่ใช่ทำมาแค่นี้นะ20ปีมาแล้วนะยุคนั้นมันยุคโทรศัพท์วิทยุโทรศัพท์รักษาผู้คนนี้ทั้งคืนทุกคืนที่หนึ่งที่สองนั่นนะครับรายการปรัชญาชีวิตสถานีวิทยุยานเกราะเอ็ม540นะก็ทำมาตลอดเรื่องโทรศัพท์ก็ให้ความรู้พวกนี้มาตลอดทุกคนนะก็ยังไม่ถอดถอนกันไม่ไปได้แล้วครับมันก็น่าเห็นใจเพราะความจำมันเป็นเรื่องของอยู่ในสมองอยู่ในต่อมไร้ท่อเนี่ยเขาเรียกว่าพิทูอิตารีผมเรียกว่าหลุมดำในนั้นในสมองมันจุดอยู่ในหลุมดำมาล้างหลุมดำซะเห็นไหมโดยเมื่อกี้ถ้าหากว่าใช้สมองทอล์กยัดรูหูสองข้างหูอย่างนี้เลยด้วยหลายคนเมื่อกี้เนี่ยที่โทรศัพท์ไปผ่านเมื่อกี้เนี่ยครับจะบอกให้ครับนู่นก็ไปรักษาในที่นึงสมองนู่นเลยมันเป็นความจดจำกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเสียงผมนี่ไม่ได้นะมันเข้าไปลึกนะบอกกระดาษโอเคนะผ่านไปโอ้ยังไม่ผ่านสิตอบให้คุณโนวาให้เรียบร้อยซะก่อนครับคำว่ากรรมตามทันหมายความว่าอะไรครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยทำไม่ดีเอาไว้ทำกรรมไม่ดีต้องตามทำก็ลงเอ่ยที่อย่างเช่นปวดแข้งปวดขาพวกมารู้ไปแล้วก็เพราะว่าชาติที่แล้วหรือว่าที่เป็นผ่านมาเนี่ยเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไหมล่ะเคยหักขากอกขาเขียดไหมเนี่ยไปนู่นเลยนะก็คือกรรมตามมาทันของผมเนี่ยโอ้ยฆ่าเขียดมาเยอะแล้วกอกเขียดนี่มันจะเป็นอะไรสักหน่อยเดียวเห็นไหมครับมันหมดยุคครับนะมันหมดยุคเวรยุคกรรมนั่นแหละมันมาถึงยุคของความเข้าใจแล้วนะครับเอาความเข้าใจดีกว่านะตัดตีแตกตัดตกเอาความเข้าใจกันแล้วกันนะครับคุณโนวานะครับแล้วที่บอกว่าไม่มีใครหนีกรรมใช่ไหมก็ลุงออกหนีได้แน่ๆก็แล้วก็เออเอามันอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับให้มันชัดแบบไม่ใครหนีได้ก็ช่างมันแต่ลุงออกหนีได้แล้วกันอ่ะท้ามันเดือดกรรมที่ว่านะให้มันจบเลยไม่งั้นไม่จบสักทีนี่พวกนี้ไอ้นั่นก็มาสแกนกรรมนี่ก็เป็นเครื่องมือเขาอีกต่อใช่ป่ะเถียงไหมที่ว่าเนี่ยไอ้พวกสแกนกรรมสแกนกรรมนี่นะครับก็เป็นเครื่องมือคนที่มาทำมาหารับประทานในสิ่งที่เออมันก็เป็นอาชีพของเขาก็ไม่ว่ากันนะครับแต่มาถึงลุงออกบ้านเราต้องพูดคุยกันอย่างนี้แล้วครับ
บ้านเราทีวีต้องมาคุยกันอย่างนี้ครับไม่งั้นมันจะไปได้ไงล่ะงั้นจะไปตกกระแสนั้นไหนๆก็อยู่บ้านเราเดียวกันเนาะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ากรรมลุงออกหนีกรรมได้แน่ๆด้วยมันจะกรรมไม่ดีจะบอกจะจัดการให้ดูเห็นมั้ยไม่โทษใครด้วยมั้ยครับมึงโทษตัวเองมึงมาเยอะๆกรรมลุงออกใช่มั้ยจะจัดการมันดูเห็นมั้ยมันจบที่นี่เลยดีมั้ยล่ะพี่พอใจมั้ยครับคำพูดอย่างนี้ก็สังเกตลุงออกสิครับมีโรคใครจะมาเบียดเบียนที่ไหนแล้วเห็นมั้ยครับก็ช่วยชาวบ้านนั้นถิ่นมาตั้งเท่าไหร่ที่ว่ารับกรรมชาวบ้านที่อื่นมาตั้งเท่าไหร่แล้วส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีไปให้หมดไปอยู่กับลุงงอกไปอยู่กับคนชื่อไกรสอนพุทธักถังขยะใบใหญ่ไปจำแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวพูดกันมา20กว่าปีนะคำพูดเนี้ยให้รู้ไว้ทางวิญญาณครับก็ไม่เห็นมันจะโดน20กว่าปีเนี่ยโอ้ยช่วยคนมาตั้งเท่าไหร่แล้วเนี้ยก็เห็นมันท้ามันจะเจาะท้าก็ชัดๆด้วยที่ว่านี่เห็นไหมครับนะก็เพิ่งกันทีนี้จำหนักทำให้เบาก็ทำบุญหนีกรรมไงกรรมจะตามเถื่อรอก็ทำบุญต่อทำบุญเยอะๆจะได้หนีกรรมเอาไปเยอะๆเมาบุญบ้าบุญซื้อบุญหลงบุญนั่นแหละครับสุดท้ายไปรอดไม่รอดพออะไรก็สู้ความเข้าใจที่ลุงหอกก็พยายามจะเล่าให้ฟังให้เกิดความเข้าใจให้มันหยุดที่ความเข้าใจเพราะความเข้าใจนี่มันเป็นประโยชน์สูงมากความเข้าใจนะครับก็พยายามส่งเสริมความเข้าใจให้กับกันและกันเป็นหลักเป็นสรณะเงี้ยใช่นะครับมันถึงจะจบเรื่องกิเลสตัณหาราคะลุงออกพูดที่ไหนเท่าใช่ไหมไม่ได้สนแล้วครับเออก็กิเลสคืออะไรกิเลสโอ้พูดอวิชชาคำเดียวก็จบแล้วใช่ไหมมันคำว่ากิเลสเนี่ยผ้าพันคอเนี่ยก็กิเลสใช่ไหมกิเลสหมดกินอาหารมื้อกี้นี่กินเช้านั่นคือกินกิเลสใช่ไหมครับมันไม่จบหรอกอุปมากิเลสคือเงานั่นแหละครับเงาคือกิเลสอย่าคิดมากมนุษย์ที่ไม่มีเงาคือพุทธเจ้าเห็นไหมไม่มีกิเลสตัณหาเลยในภาษาลุงออกพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงานะภาษาลุงออกหมดกิเลสก็บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตทั้งหมดเลยนะครับจะเคลื่อนที่หายนี้ไปไหนก็ไปแบบทิพย์หมดเลยครับนะงั้นใครก็ตามที่มีหูทิพย์ตาทิพย์ก็จะรู้ก็เห็นที่ว่าเนี่ยถ้าหูไม่ทิพย์ตาไม่ทิพย์มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ก็เรื่องของการสอนในพุทธศาสนามีแน่ๆด้วยนะครับเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์ใช่ไหมล่ะเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของอภิญญาเข้าไปแล้วพวกนี้ไอ้หูทิพย์ก็คืออภิญญานั่นนะครับตาทิพย์ก็คืออภิญญาก็คือแปลว่าปัญญานะครับจำนะครับนะจำหน่อยจำหน่อยเรื่องของหูทิพย์ตาทิพย์ก็เรียกว่าอะไรอภิญญาห้า มีผู้คนพูดอภิญญาหกเลยนะอภิญญา5มันต้องเจตวิมุตติถึงจะได้อภิญญาทั้ง5นะส่วนปัญญาวิมุตติได้แค่อภิญญา3เห็นมั้ย3ก็คือมี1ตาทิพย์2หยุดแล้วซึ่งอสวกิเลส3รู้เรื่องราวบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่ารู้การเกิดของตัวเองนะครับนั่นแหละก็คือตรงนี้นั่นแหละคืออภิญญา3หนึ่งในนั้นก็มีคำว่าตาทิพย์เห็นมั้ยส่วนอภิญญา5ก็มีหูทิพย์มันก็เป็น4ไปแล้วแล้วก็มีอันนี้คือใจทิพย์รู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดใจทิพย์รู้เรื่องใจพอรู้อยู่ก็พยายามหาวิธีเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันก็แค่นั้นมันก็จะมาปลดล็อกเรื่องความเข้าใจยุคสมัยนี้โอเคไหมครับส่วน6ก็คือความสามารถพิเศษเขาเรียกว่าฤทธิ์แต่เป็นบุญฤทธิ์นะถ้าเจออิทธิฤทธิ์มาไม่ถึงครับอิทธิฤทธิ์มันได้แค่ต่ำกว่าอิทธิฤทธิ์นี่มันได้ต่ำกว่าอนาคามีแน่นอนนะครับอิทธิฤทธิ์นี่มันสู้ธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติจะมาทำลายพวกอิทธิฤทธิ์พวกไสยศาสตร์ไสยเวทดูซิเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ตอบไม่ใช่หรอตอบปัญหาในนี้หรือเปล่าผมว่าใช่นะเมื่อคืนที่ผ่านมาเย็นวันที่ผ่านมาเนี่ยครับพวกอิทธิฤทธิ์พวกบุญฤทธิ์โอเคไหมครับเนี่ยค่อยๆติดตามฮะคลิปแต่ละคลิปเนี่ยในแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันจะมีเนื้อหามันอยู่ในตรงนั้นโดยเฉพาะยิ่งที่มีคำถามเนี่ยจะดีตรงนี้นะครับดีคำถามคำตอบจะดีตรงนี้แหละครับดีมากคำถามคำตอบนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะคุณโนวาจบข่าวนะต่อไปนี้เรื่องเวรกรรมจบมาถึงเรื่องความเข้าใจตีแตกตัดตกเลยเพราะว่ามีคนที่ให้ความเข้าใจอยู่ในวินาทีนี้อยู่แล้วโอ้ไหมครับโอ้แล้วก็
โอเคต่อมาก็หนูใช้ยูเซอร์ชื่อลูกคนเดียวกับสรินรัตเรื่องหมอกับโจรฟังแล้วก็มีส่วนจริง 80% เท่าที่มาฟังตอนท้ายๆนะคะไว้ดูย้อนหลังเอาไปขบคิดเล่นๆอีกทีค่ะเข้าท่าเนี่ยผมขอบคุณคนที่เขาส่งมาจริงๆเขาคงจะอ่านใจผมได้นะคนเนี้ยผมว่านะความจำเป็นที่ต้องไปโรงพยาบาลนั้นมี2เรื่องหลัก1อุบัติประสบอุบัติเหตุกับ2คลอดนะจำเป็นนอกนั้นไม่ควรจะไปนี่ภาษาจีนเนี่ยก็จั่วไปเลยหมอกับโจรเหมือนกันตรงที่ปล้นเงินส่วนโจรส่วนมากจะออกปล้นตอนกลางคืนหมอสามารถปล้นเงินเราได้ทุกวันเวลาเรายอมเอาเงินให้โจรเพราะต้องการรักษาชีวิตเอาไว้เราต้องการรักษาชีวิตเลยต้องยอมเอาเงินให้หมอตรงนี้คิดหน่อยฮะช่วงนี้คิดหน่อยเรายอมเอาเงินให้โจรเพราะเราต้องการรักษาชีวิตเอาไว้ส่วนเราต้องการรักษาชีวิตก็เลยยอมเอาเงินให้หมอเห็นไหมรักษาชีวิตรักษาโรครักษาชีวิตมันโอเคนะมันจะเป็นรักษาโรคสิเห็นไหมรักษาโรคสรุปก็ให้ตั้งชีวิตแล้วครับผมลุงบอกว่าโรคมันดีตั้งหนาเลยจะไปรักษามันเพราะฉะนั้นการรักษาโรค ก็ต้องชีวิตแล้วครับ ใช่ไหมรักษาชีวิตก็ดีครับโอเคนะจรนั้นปล้นเอาเงินที่ติดตัวของเราไปเท่านั้นแต่หมอจะปล้นเอาเงินที่เราหรือคุณก็ได้เก็บมาทั้งชีวิตจนกว่าจะตายโอ้โหแสบมากครับเนี่ยแสบมากเหลือเกินจนเพียงแค่บังคับให้คุณควักเงินออกมาให้เขาเท่านั้นในขณะนั้นในเวลานั้นนะครับแต่หมอสามารถบังคับให้คุณไปยืมเงินผู้อื่นเขามาให้ได้ด้วยโอ้โหจนปล้นเงินเพียงแค่หมดตัวในขณะนั้นเจอหมอปล้นเงินถึงขั้นล้มละลายนะคุณโยมโอ้โหจนเมื่อปล้นเอาเงินเราไปแล้วมักจะหายหลบหนีไปแต่หมอเมื่อปล้นเงินของเราหมดแล้วมักจะไล่เรากลับบ้านก็คือออกจากโรงพยาบาลนั่นเองโอ้โหกินใจมากครับนะกินใจมากครับกินใจมากครับพอยังมีตบท้ายไม่เหตุวันนี้หากไม่ใส่ใจการดูแลสุขภาพไหนมาการงับอากาศก็คือส่วนหนึ่งนะครับโอเคนะวันนี้หากไม่ใส่ใจการดูแลสุขภาพให้ดีพรุ่งนี้จะต้องเลี้ยงหมอตลอดชีวิตวันนี้หากไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ต้องเลี้ยงโรงพยาบาลต่อไปอีกจะไม่ยอมจบประชดมากประชันเหลือเกินครับนั่นเนี่ยพลิกขั้วโลกนั่นให้รู้ไว้เชิญครับผมสวัสดีครับเมื่อวานที่โทรมาต้องบอก2 ทุ่มใช่ไหมเชิญครับผมเชิญครับโทรมามีเรื่องอะไรว่ามาเลยครับอ๋อคือดวงเทพค่ะพอดีมันเครียดง่ายเนาะคนเครียดง่ายค่ะพอดีตอนนี้มีปัญหากับคนบางคนนิดหน่อยมันก็ไม่นิดหน่อยหรอกแต่ว่ามันก็นิดหน่อยอ่ะสำหรับเรามันไม่มีเรื่องอะไรแต่เขาแบบว่าเขามากไปเอาถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็มากไปเราก็เลย
ไอ้เรื่องรายละเอียดอะก็คงไม่อยากจะพูดมาหรอกแต่ว่าก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้มันจบใจก็ใจก็ไปพูดกับเขาว่าทำไมคนทะเลาะกันก็อย่าไปให้เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆแต่ก็มีคนเขาบอกแต่จากที่เราดูนิสัยเขาเกิดพูดดีกว่าก็เราก็ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวอารมณ์มันขึ้นแล้วก็มันเป็นผลเสียกับคนอื่นเป็นผลเสียกับอย่างอื่นเอาละพอแล้วครับพอจับความได้แล้วครับขออนุญาตถามกลับนิดนึงที่โทรมาเบอร์นี้ค่ะจะพูดกับใครครับแต่ก่อนหนูจำลุงหอกได้แต่ก่อนใช้ชื่อคุณชื่นใช่ไหมคะลุงหอกนะค่ะผมไม่เคยชื่อนะอ๋อไม่เคยหรอคะไม่เคยผมชื่อไกรสอนพรหมพิทักษ์ไกรสอนพรหมพิทักษ์แต่ก่อนเอาลุงหงอนไม่ถอยหลังไปไม่ถอยหลังไปโอเคเราไม่พูดเรื่องคนอื่นเพราะว่าผมเป็นคนพูดเองโอกาสผิดมันไม่มีโอเคไหมครับค่ะนะทีนี้เรียกว่าลุงหงอกลุงหงอกนะลุงหงอกเพียวเนยี่โอเคลุงหงอกรู้ไหมคะว่าหนูมีปัญหาอย่าฟังไปอย่าเพิ่งไปนะก็ต้องถามให้มารู้กันก่อนว่ารู้จักลุงหงอกได้ยังไงถึงได้โทรมาอย่างเงี้ยมันจะกลายแพทย์วันจะเพิ่งไปถ้าผมฟังมาเนี่ยคิดว่าผมคือถ้าผมฟังนะคงจะเข้าใจว่าลุงหงอกคือนักจิตวิทยาจึงมาเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นให้ฟังอย่างเมื่อกี้นี้คงจะอาศัยนักจิตวิทยาช่วยแก้ปัญหาประมาณนั้นครับแต่ลุงหงอกไม่ใช่ตรงนั้นนะหนูไม่ได้คิดว่าลุงหงอกเป็นนักจิตวิทยานะฟังต่อก่อนครับฟังต่อก่อนครับฟังส่วนผมนิดนึงเถอะค่ะนะลุงหงอกมีความสามารถที่จะรักษามนุษย์เอาไว้เวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นปวดหัวตัวร้อนว่าไปเนี่ยลุงหงอกจะมีความสามารถระดับนี้เพราะฉะนั้นถามว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมปวดหัวตัวร้อนหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าของหนูก็จะเป็นคนเครียดง่ายนอนคือเป็นคนฟุ้งซ่านแล้วก็คือลักษณะว่าถามว่านอนหลับไหมถ้านอนจริงๆมันก็นอนได้แต่มันเหมือนมีความรู้สึกเหมือนกลัวกลัวไปกลัวมาหนูก็เลยเอายามากินจนติดไปแล้วติดไปแล้วกินยาถามว่ากินมาแล้วกี่ปีแล้วครับกินยาบังคับให้หลับอ่ะคือมันเป็นยาแค่คลายเครียดเออก็ยาบังคับให้หลับนั่นไม่มีแต่เรากินเพิ่มกินยาเพิ่มไปเพิ่มมาก็เลยต้องเอายาไทยผสมด้วยค่ะกินยาพวกเนี้ยยาบังคับให้หลับก็แล้วกันคือตอนนี้อย่างนั้นก็ได้แต่หนูเอายาไทยผสมด้วยเพราะว่ามันเริ่มไม่ค่อยอยู่แล้วพอยาวมันจะยาวเกินไปแล้วตอนนี้ผมกันอยู่ในรายการอยู่นะรายการผมเนี่ยเวลาคนดูกันทั่วโลกนะครับเฟซไลฟ์เวลาเนี่ยสดๆนะฮะสดๆทั้ง YouTube ทั้งเฟซด้วยในนาทีนี้ครับคนดูกันทั่วโลกก็ถึงไม่อยากจะให้ยาวอยากให้มันเร่งรัดตัดตอนไปเลยว่าปวดหัวมีไหมครับจะช่วยเดี๋ยวนี้ครับเวียนหัวจะช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะไม่นะแค่นอนไม่หลับใช่ไหมครับเรื่องอะไรต่างๆนะกินยาใช่ไหมครับถ้างั้นเอาตัวมานะจะจับหัวให้นะใช่เอาตัวมาเอาติดต่อตามเบอร์นี้ต่อไปไม่ใช่นาทีนี้นะหลังจากวางไปแล้วค่อยติดต่อเขาจะมีเจ้าที่รับให้โอเคเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเนาะไม่เข้าใจเอาเป็นว่าเราใช้เวลาเท่านี้ก่อนเพราะว่าการที่จะรักษาตัวไม่มีแล้วนอกจากชวนคุยท่านเองเวลานี้นะครับผมไม่มีเวลาชวนคุยแบบนี้เอาเป็นว่าวางหูไปก่อนนะผมบอกว่าเอาตัวคุณมาถ้าคุณอยากจะนอนหลับสบายนะผมจะใช้สองมือเปล่ารักษาให้แล้วจะได้นอนหลับสบายหรือจะให้ดีต้องไปที่ของลุงหอกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋อเท่านั้นเข้าใจค่ะนั่นแหละเอาตรงนั้นนะมันจะได้หมดจะมีเวลามากพอที่จะให้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอเคไม่ว่ากันเนาะค่ะค่ะค่ะตกลงใช้เวลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับนะโอ้ยกว่าจะเข้าใจกันอยู่เอ้ยผมเองผมก็ เข้าใจแล้วครับ มันจะเป๊ะไปเอ๊ะหนักเท่าจะกลายเป็นเรื่องในมุ้งเนี่ยบางมากแล้วหนักเข้า มีปัญหาเนี่ยเรื่องมุ้งจะเกี่ยวข้องกับมุ้งผลเนี่ยนะโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วต่อมาน่าจะเป็นคนสุดท้ายเนาะบันทึกที่อยู่ในสมองจากการได้ยินได้ฟังมา
แต่ยุคนี้มีทั้งหนังทั้งละครต่างๆมากมายที่แต่งมาใหม่แบบนี้ความจำที่ถูกบันทึกในสมองมันจะรู้ไหมครับว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนแต่งขึ้นมาอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องหนังเรื่องละครนะครับจำกันง่ายๆไม่ว่าจะเป็นหนังละครที่รุ่นผ่านจอมันเข้าทั้งหูทั้งตาเห็นไหมครับผ่านจอเนี่ยเขาเรียกว่าฮอตมีเดียนะครับพวกนี้ฮอตมีเดียนะอย่างท่านที่ดูเวลาเนี่ยมันยิ่งเรียลไทม์มีเดียนะมันยิ่งอะไรดูผมเดี๋ยวนี้สดๆนะครับเขาเรียกว่าเดียวเรียลไทม์มีเดียมันยิ่งกว่าฮอตมีเดียนะให้รู้กันเห็นไหมโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ได้ผลเดี๋ยวนี้ไหมครับนี่เขาเรียลไทม์มีเดียแต่ถ้าหาว่าทีวีที่เราดูหนังละครน่ะมันไม่ใช่เรียลไทม์นะครับมันเป็นเรื่องของเขาบันทึกกันเอาไว้โอเคเข้าใจนะครับขนาดได้ยินแล้วก็ได้เห็นด้วยมันสองสิ่งในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นละครต่างมันเยอะทีเนี้ยมันเข้าหูเข้าตามาเยอะมากขอให้จับประเด็นตรงนี้เข้าหูมาเท่ากับเท่าไหร่เข้าตามาเท่ากับเท่าไหร่นะอย่าไปบอกว่าละครมันก็แสงสีอะไรต่างเข้าตาพวกแสงสีนั่นนะครับเยอะแยะมากมายไอ้สิ่งพวกนี้มันก็บรรจุอยู่ในสมองหมดผมพูดไม่มีเนี่ยเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกะถ้าไปตลาดสดตลาดแห้งมีเสียงด่ากันโคลมขึ้นไปหมดเข้าหูสารพัดเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดนตรีเสียงตีพี่แต่โอ้ยมัน108เสียงนะถ้าหาว่าคนไหนที่จำแนกจากเสียงเสียงไม่ได้มันก็วุ่นไปหมดก็ยุ่งเหยิงอารมณ์ปั่นป่วนไปหมดเลยเนี่ยพวกเครียดก็จำแนกเสียงจำแนกเสียงไม่ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องจำแนกไปให้ได้อายตนะ5อย่างผมสบายนะครับผมจะไปอยู่ในสถานที่อึกทึกคึกโครมขนาดไหนผมก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในหูผมได้เห็นไหมผมก็ฟังมันก็ลอยๆไปงั้นนะครับไม่เคยติดใจกับสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นต้นโอเคนี่คือการปฏิบัติตัวมันได้ในระดับที่สามารถป้องกันสิ่งอย่างนั้นเหล่านั้นได้โอเคไหมครับก็เลยแจ้งเพื่อกรุณาทราบนิดนึงนะครับนิดนึงได้รับโทรศัพท์ทิ้งเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงดังๆเลยโยมขอรบกวนอีกสายหนึ่งค่ะเชิญครับค่ะพอดีผมมีอาการปวดที่หลังอะค่ะย่อเวลาเราก้มทำงานนี้ค่ะเอาถ้างั้นตอบคำถามได้เลยก้มเดี๋ยวนี้ปวดไหมครับก้มดูสิบิดไปบิดมาใช่ไหมจะหายแล้วเหรอก้มแล้วปวดค่ะปวดนะฟังยืนตรงซะทีนี้ฟังเสียงให้ดีตอนนี้ผมช่วยแล้วนะเอาละนะพร้อมยังพร้อมค่ะอย่าลืมหายใจนะคุณโยมหูฟังเสียงหายใจเองเตรียมตัวทำตามกระบอก ไม่เกิน2นาทีครึ่งยืนตรงเคารพธงชาติซะเริ่มต้นส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆซ้ายขวาสลับกันตึงตังตึงตังตึงตังส้นเท้ากระแทกพื้นสลับกันตึงตังตึงตังตึงตังต่อมายืนขยงเอาส้นขึ้นนะขยิงซ้ายขวาตึงแต่งแต่ละงอเข่าเตะขาเปลี่ยนป่างสลับกันซ้ายขวาแค่นี้ก็จะหายปวดหลังเอาละก้มเงยก้มแบบดำนาแปลว่ามือถึงพื้นเงยขึ้นมาตรงแอนซ้ายแอนขวาโยกไปโยกมาบิดตัวซ้ายขวาดีไม่ดีเสียงดังก๊อกแหละเอาละเตรียมตัวงอเข่าเตะขาเปรี้ยงไปของไม่ดีนะส่วนเกินส่วนกรรมไปอยู่กับงอแต่พูดเดียวแค่นี้ถามว่าเป็นจังไดครับผมมีขาได้เหงื่อเลยค่ะหายเลยหายเลยโยม
ีขึ้นเยอะเลยค่ะเลยแปลว่าไปวันๆนะเนาะถามว่ามันไปไหนรู้ไหมให้ไปวันๆนะคะขอให้ไปอยู่กับลุงหอมขอให้ความโชคดีมาอยู่กับหนูขอหรือมันไปแล้วขอให้มันไปแล้วค่ะขอให้มันไปหรือมันไปแล้วมันยังมีอยู่นิดๆเวลาเราบิดตัวค่ะลุงแปลว่ามันไปแล้วนะค่ะเออไม่ต้องขอแล้วเพราะมันไปแล้วค่ะจบไหมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับทีนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับปวดเนื้อหลังเนี่ยมันก็เยอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะหายไปประมาณเอาสักหายไป 60% พอใจไหมครับพอใจค่ะพอใจจบข่าวเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับพอใจก็จบข่าวนะเอาละนิดนึงเดี๋ยวนะโอเคผมตอบนะคุณฟิสิกส์นะครับเรื่องของการดูหนังดูละครนะครับเมื่อกี้นี้สมองมันทึกหมดนั่นแหละครับมันสับสนจริงๆก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับอยู่ในสมองอยู่ในตัวเราจำเนี่ยถ้าหากว่าพูดเรื่องของพลังงานนะครับทุกคนที่มันไม่ปกติถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สูงมากๆๆๆๆมากมากมันพอเวลาเจอพลังงานที่บริสุทธิ์จากลูกงอกมันก็จะขับออกไปโดยสับพันธันใดเรามาพูดพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์น่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดณยุคสมัยนี้นะครับแต่เรื่องอาการที่ว่าคืออาการเจ็บปวดที่ว่านั่นแหละโอเคนะแต่เวลาอธิบายจริงๆทางฝ่ายผมก็ต้องใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์กำจัดอาการที่ไม่ปกติคือมันเจ็บมันปวดออกไปขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะว่าผมจะไม่เปลี่ยนภาษาผมเวลาผมพูดจาแล้วนะครับมันต้องล็อกภาษากันให้ได้ซะก่อนนะครับมันจะง่ายขึ้นเยอะมากถ้าเราไม่ได้สัมผัสวัตถุโดยตรงแล้วพลังงานไม่บริสุทธิ์สามารถผ่านอากาศมาหาตัวเราได้มาได้ครับผมนะมันหนีไม่ออกอากาศที่อยู่รอบกายเราเนี่ยถือว่าไม่บริสุทธิ์หมดจำเลยครับมันหนีไม่ออกไม่มีทางออกเลยไม่มีทางหนีหรอกนะครับเพราะว่าอยู่นะเราอยู่ในท่ามกลางของสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อากาศไม่บริสุทธิ์นะจำด้วยครับตรงนี้แม้แต่ตัวเรามีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเราโอเคบริสุทธิ์อยู่ในซ่อนอยู่ในตัวเราแต่ไม่บริสุทธิ์มันมีเยอะสรุปแล้วไอ้ตัวไม่บริสุทธิ์มันห้อมล้อมตัวบริสุทธิ์ในตัวเราอยู่อากาศภายนอกมันห้อมล้อมตัวเราพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเราห้อมล้อมพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในตัวเราเนี่ยฮะเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะเข้าใจในสิ่งนี้ให้ได้ให้ได้จริงๆแล้วมันจะง่ายลุงงอกพอลุงงอกพูดคุยปุ๊บมันจะกระพือปื้ดออกไปเลยมันประหลาดมากครับนะให้ซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ผมใช่ไหมผมใช้สองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจโอเคไหมแต่ถ้าท่านอยู่ไกลกับผมอย่างเช่นท่านอยู่หน้าจอก็ต้องให้เข้าใจว่าเวลาโทรศัพท์มาปุ๊บมันจะง่ายเห็นไหมครับจะง่ายเยอะเลยนะขอเอาความเข้าใจเป็นตัวตั้งนะวันนี้นะครับแล้วจะง่ายทั้งหมดนะจำแม่นๆนะครับนะความเข้าใจเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญทุกอย่างนะครับจำด้วยตรงนี้เป็นภาษาต้องจำบอกลูกบอกหลานด้วยเรียนหนังสือก็ต้องให้ถึงจุดแห่งความเข้าใจทุกๆวิชาที่เรียนเห็นไหมครับโอเคนะพวกที่สมองถูกทำลายไปแล้วบันทึกที่ได้ยินได้เห็นผ่านหูตากายสัมผัสเข้าสู่ใจสมองไม่สามารถบันทึกได้แบบนี้จะถูกเก็บไว้เป็นไปได้ครับสมองมันไม่เข้านะนะเป็นไปได้เยอะเนี่ยที่ผมพูดมันไม่เข้าที่มันยากคือมันไม่เข้าด้วยไหมครับมันไม่เข้าหูคือมันไม่เข้าใจที่บอกว่ายังไงก็ไม่เข้าเพราะมันต้องเปิดใจไปโอเพนไมด์ที่เขาพูดอะภาษาต่างด้าวโอเพนไมด์ยังไม่พอนะต้องไมด์เซตอีกทีนึงโอเพนไมด์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องเปลี่ยนใจใหม่อะอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนความคิดใหม่อะไมด์เซตอย่างเงี้ยโอเพนไมด์โอเคแล้วก็เปิดใจนะเปิดใจรับฟังว่าไปเปิดใจเปิดใจลอยใจไปเปิดใจยังดีนะเปิดใจถ้าไมด์เซตหรือเซตไมด์เซตก็แล้วกันว่าอันนี้มันต้องพลิกความคิดใหม่เลยกลับขั้วความคิดเลยเนี่ยไมด์เซตนะแต่ทางฝ่ายผมจะใช้ว่าเซต0ฝ่ายผมเนี่ยเซต0คือไมด์เซตนะเซต0มันทำได้ไหมล่ะของผมทำได้ครับเซต0พอเซต0ปุ๊บมันจะลงอากาลิโกทันทีฟังฝ่ายผมใช่ไหมไม่มีเวลาทันที
ห็นไหมครับทางฝ่ายมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพลังของไอ้พลังงานที่เซตซีโร่เนี่ยพลังงานที่บอกว่าเวลาเป็นศูนย์เนี่ยนั่นก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์เวลาต้องเป็นศูนย์นั้นไม่มีทางอื่นเลยครับไม่มีทางอื่นนี่คือวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้คือตรงนี้เองครับคณิตศาสตร์ก็ทำไม่ได้นั้นนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้จะมันจะมาลงสุขภาพหมดสุดท้ายลุงงอจะเป็นคนที่ช่วยเขาหมดแหละสุดท้ายเอ้าผมกล้าใช้คำว่าช่วยเขาหมดเลยนะเออผมมีความสามารถระดับนั้นนะให้รู้ไว้รอควันตั้งคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพวกท่านเหล่านั้นจะมารู้จักลุงงอผมบอกไม่เกิน5ปีหรอกเอาจริงๆไม่เกิน5ปีกล้าพูดเลยเอานะเผื่อได้ประกาศสัก10ปีแล้วอ่ะนะแล้วจะรู้คนไทยจะรู้จักลุงงอกไม่เกิน10ปีเอางี้ดีกว่านะนะตั้งเป้าเลยนะครับมันก็ตรงกับพอดีเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจบด็อกเตอร์ประมาณนั้นนะครับเขาจะมีความสามารถพิเศษแล้วก็จะมาฟังลุงงอกเองแล้วความคิดเขาจะปรับเปลี่ยนกันโอ้โหพลิกขั้วโลกเลยแหละครับนะของไม่ดีที่ผู้ใหญ่ทำทิ้งเอาไว้เช่นกฎประมาณก็จะมาปรับแก้หมดบอกให้ทราบไว้นะครับนั่นนะแล้วคนแก่ยุคสมัยนี้สมมติว่าอายุ50ปีอีกหน่อยมันก็ตายพวกนี้โอเคไหมเด็ก15ปี50ปีเด็กหน่อยมันก็เป็น60ใช่ป่ะล่ะเออแล้วมันก็เสียอะไรอยู่กับแล้วไอ้พวกนี้ไอ้พวก50ปี55ปีพวกนี้หนักนะพวกเหลืองอำนาจพวกนี้ดูว่าบอกให้ทราบก็แล้วพวกใช้คำว่าพวกด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้แหละครับจะถูกปรับเปลี่ยนเพราะเด็กเกิดหลังมาจะเปลี่ยนแป๊กนะให้ดูว่าประมาณไม่เกิน15ปีเด็กกลุ่มนี้นะพอดีนี่ก็จะมาประจบกันในสิ่งที่ผมคิดว่าจะใช้มือถือมือถอยเนี่ยถอดรักษากันในรูปแบบที่มันเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตที่จะมานะครับก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอยากจะให้ได้ทุกๆคนแหละครับผมอยากจะให้ทุกคนได้อย่างมีอคติต่อกันและกันนะครับมีสุขภาพปัญหาเรื่องสุขภาพโดยบอกมาเลยนะครับไม่มีอะไรที่ลุงหงอกช่วยไม่ได้เรื่องรูปร่างกายนะครับยกเว้นเงินทองหาเองครับลุงหงอกเป็นมนุษย์ที่ไม่ยอมรับคำว่าโรคนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับก็หาทางช่วยกันนะฮะเรื่องนี้พูดไปพูดมาเหมือนกับโจมตีกันและกันมันก็ไม่ถูกถ้าไม่พูดเรื่องพันอย่างนี้บ้างมันก็ไม่รู้จักไม่รู้สึกรู้สาประมาณนะผมก็เพียงแค่ว่าสกิดให้ปรับความรู้สึกนึกคิดกันใหม่เถอะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะเป็นญาติโกโหติกาเนี่ยก็ตามทีผู้ที่มีอำนาจวาสนาใดก็พยายามเห็นหัวใจคนที่เกิดใหม่อย่าลังหน่อยครับพยายามเปิดทางกับบุคคลที่เขามีความสามารถพิเศษบ้างที่จะช่วยกันดูแลลูกหลานของท่านนั่นแหละที่สุดแล้วนะครับท่านก็ไม่ไปไหนอีกหน่อยก็ไปวนๆเหมือนกันนั่นแหละโอ้ยใช่ไหมครับอะไรกันนักกันนะหรือจะรอให้สามสหายจัดการเขาหนักนะเขาเอาหนักมาให้รู้สามสหายเนี่ยลุงหอกก็เตือนเอาไว้อย่าให้ถึงขั้นสามสหายจัดการโอเคไหมครับถ้าสามสหายจัดการเขาไม่ได้ฟังเสียง AMFM ให้รู้ไปเขาจัดการเอาหนักๆนะก็ไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังให้รู้ไปสามสหายเขาโหซื่อสัตย์สุจริตกันเกิน150ก็แล้วให้รู้ไปเออหนีพ้นหลอกทางน้ำบกอากาศจะหนีไปไหนมนุษย์จะรู้นะโอเคหวังว่าก็คงจะโอ้3ทุ่ม49นาทีแล้วก็เห็นน่าจะพอดีนะพี่นะเอาล่ะแค่นี้ก็พอสำหรับวันนี้อย่าลืมวันที่4นะฮะอาทิตย์ที่4สิงหาเนี่ยก็เป็นการบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับก็อยากจะมานั่งฟังเพราะว่าผมจะปล่อยพลังงานที่บริสุทธิ์ให้มันจะเป็นสัญญาณหนึ่งให้ติดเนื้อติดตัวไปนะแต่เวลาคนไหนที่พาลูกหลานมานะครับถ้าหากว่าเสียงดังก็ต้องขอได้โปรดอย่าเอามาด้วยนะครับเสียงดังนะครับเพราะเวลาเขาอยู่ในห้องแล้วโทรศัพท์ต้องปิดหมดนะครับเสียงคิงกังเรามักจะไม่ยอมเพราะว่าไม่อยากจะให้ใครถ้าหากว่าคนไหนที่คิดว่าคือไม่รู้มาแล้วมันต้องให้ได้อะไม่ใช่เป็นอาหารก็มีให้กินฟรีประมาณนั้นนะครับน้ำก็มีกินฟรีห้องน้ำก็มีฟรีหมดใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ที่เล่นๆที่นี่โอเคนะเวลาผมจริงจังผมจริงจังมากนะครับเรื่องผมเห็นผมจะมีลีลาท่าทางที่อย่างเงี้ยเวลาผมเอาเรื่องผมก็เรื่องจริงนะด้วยมันจริงใจให้เป็นกิจจลักษณะกันอยากจะให้มีเป็นรูปแบบที่ดีเพราะว่าผมก็พยายามตั้งใจที่จะให้ส่วนท่านที่มาก็ขอให้มีความตั้งใจจะมารับ
ถ้าไม่มีความต่างก็ต้องมาแชร์กันทำความต่อนะถ้ามีความต่างกันนะครับผมก็เปิดตัวเปิดกายเปิดใจกันอย่างนี้เอาไว้ให้เสมอๆนะครับเรื่องนะเรื่องที่ผมมีแน่ๆกันแล้วกันนะผมไม่ใช่อาจจะบางทีด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคนะเข้าใจตรงกันหมดเรียบร้อยแล้วมีอะไรอื่นหรือเปล่าไม่มีเนาะก็ยินดีด้วยครับโทรศัพท์2มา3 3สายก็โอเคยินดีเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่ออ่ะก็พรุ่งนี้ก็ปกติสมัยชีพตามปกตินั่นแหละใช่นะจะทำแล้วก็ทำมันไปแต่มีข้อแม้หน่อยแล้วกันวะจึงยังทำอย่าให้พูดก็เดือดร้อนหรือว่าผลจากการทำก็ประโยชน์ตนเอาก่อนประโยชน์ตนอย่าไปให้ผู้อื่นก่อนมันผิดธรรมชาติเอาตัวก่อนถึงกินก็กินก่อนเออนะกินก่อนมันเป็นธรรมชาติอ่ะแต่กินก่อนมีมารยาทไหมทีเดียวมนุษย์เห็นไหมครับใช่ไหมนักศึกษารู้จักกันไหมบัฟเฟอร์หรอบัฟเฟอร์รับเฟ่รับเฟ่กันแล้วกันบัฟเฟอร์กันแล้วกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นการต่อแถวผมจะจ่อแถวหลังในเราแหละมักจะเป็นสายคนท้ายๆแต่มันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่จริงมั้งลุงอักพอเวลาเปิดฟอก็ก่อนอื่นเลยไม่ใช่เหรอเอ้าก็ฐานะพูดเปิดฟอก็พอไหวนะเปิดฟอก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละโอเคไหมนอกนั้นมีอะไรขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอหรือพอปกป้องคุ้มครองการงานบริวารยับมิตรทั้งหมดทั้งปวงนะครับเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกการที่เดินทางน้ำบกอากาศพระราชพาหนะของพระศรีอะเรยเมตตาที่ผมเรียกว่าสามสหายนั่นแหละครับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจัดทำหน้าที่ของเขาเองคนดีเขาจะปกป้องคุ้มครองคนไม่ดีเขาจะจัดการไม่เลือกหน้าพระหน้าเนนให้รู้ไว้หมดราพนาศูนย์เน็ตขาดมันถึงยุคของเขานะสรุปนอกก็เอวังเวทกตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very much จบข่าวครับผม